ครับผมขอกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปเจริญสุขสวัสดีสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านสำหรับสาธุชนท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติรับฟังรายการธรรมคิวัตอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางสาธุชนท่านผู้ฟังรายการนี้มีทุกวันอังคาร2ช่วงเวลาคือ04:00จนถึง05:00ช่วงหนึ่ง05:00ไปจนถึง07:00เมื่อเช้าช่วงหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการก็คือช่วงเวลา05:00จนถึง07:00รายการนี้ออกอากาศอยู่หลายช่องทางอยู่หลายลักษณะแรกหรือว่าช่องทางแรกออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดลักษณะที่2ออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ของทั้งวัดฝ่ายหินแล้วก็สถานีวิทยุของวัดฝ่ายหินซึ่งเป็นสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาช่องทางที่3หรือว่าลักษณะที่3เป็นเทปบันทึกเสียงเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพRadio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะออกอากาศทุกวันศุกร์ในช่วงเวลา9โมงจนถึง11โมงเช้าแอมช่องทาง1หรือว่าลักษณะ1นั้นเอาไปออกผ่านทาง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญเอาไปออกทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญแล้วก็ในเพจของสถาบันธรรมภิวัตซึ่งตามช่องทางหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามและฟังย้อนหลังไปก็ปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งหรือว่าแชร์ให้กับญาติธรรมพี่น้องเพื่อได้ฟังได้ยินกันแถมได้ตัวสาธุชนท่านผู้ฟังในช่วงแรกของรายการได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องกฎ7ข้อที่จะนำเข้าไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตซึ่งในกฎ7ข้อนี้เนี่ยมีธรรมะของพระพุทธเจ้าสอดแทรกอยู่หลายข้อหลายอันอย่างที่ได้อู้เอ่ยกันไปในช่วงแรกช่วงนี้ก็ขอทวนเพื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังแถมคำหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นที่จะอู้กันในช่วงที่2ของรายการกฎ7ข้อที่ได้อู้ไปในช่วงแรกท่านผู้ฟังก็อู้ถึงเรื่องของการบ่มัวแต่พัฒนาทักษะความสามารถภายนอกแต่จงหมั่นเสริมศักยภาพภายในด้วยการใช้เวลาเงียบๆให้อยู่กับตัวเก่าเพื่อทบทวนความคิดและกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันข้อนี้ก็มีธรรมะซ่อนอยู่2ข้อก็คือเรื่องของสมาธิการทำจิตใจให้สุขสงบมั่นคงการคัดเก่าภายในบางครั้งบางทีเขาก็เก่งทั้งนอกนะทักษะข้างนอกเก่งแต่ว่าทักษะภายในเรื่องของจิตใจกันก็น้องว่ารับต่ออารมณ์ที่เข้ามาประทะบ่ได้ควบคุมอารมณ์ที่มันเดือดดานอยู่ทางในบ่เฮือมันล้นออกไปทางนอกก็บ่ได้บางคนเก่งแต่เป็นคนปากบ่ดี เป็นคนขี้โคดเป็นคนขี้งอนเป็นคนหลายอย่างนะเก่งแต่บ่ดีเพราะฉะนั้นความเก่งและดีมันต้องคู่กันเหมือนที่พระพุทธเจ้าเขาเป็นแบบอย่างหรือว่าแบบเบ้าไว้ก็คือมีทั้งวิชาคือความรู้แล้วก็จรณะคือความประพฤติที่ดีนะถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะมีความรู้ดีมีความประพฤติดีเรื่องสมาธินั้นมันทำให้จิตใจเฮามั่นคงจิตใจเฮาดีเวลามีอะไรอย่างมากระทบมันก็บ่หวั่นไหวง่ายนะฮะแล้วแถมอันนึงคือการทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นการคิดพิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันข้อนี้เป็นเรื่องของวิมังสาวิมังสาเป็นธรรมะ1ใน4ของธรรมะที่เปิ้นฮ้องว่าอิทธิบาท4
อิทธิบาท4นี้เป็นธรรมะที่นำไปสู่ความสุขความสำเร็จของคนมีฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรความพยายามจิตตะความจดจ่อจดจ้องเอาแท้นี่เนาะแล้วก็วิมังสาใคร่ครวญไต่ตองพิจารณาวิมังสาก็อยู่ในนี้นะนั่นแสดงว่าที่เปิ้นบอกว่ายามัวแต่พัฒนาทักษะความสามารถแต่จงหมั่นเสริมศักยภาพภายในด้วยการใช้เวลาเงียบๆอยู่กับตัวเองบ้างเพื่อทบทวนความคิดและสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอันนี้เป็นสมาธิแล้วก็วิมังสาข้อที่2มันบอกว่ายินดีที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นนะบอกว่าจะเป็นเรื่องของกำกึดเรื่องของสิ่งของเรื่องของกำลังใจแบ่งปันให้กันนะเป็นคนที่เสียสละก็ต้องฮือก่อนนะท่านผู้ฟังมันถึงจะได้มาเหมือนถ้าปลูกต้นไม้อ่ะเขาต้องฮือน้ำมันนะฮือปุ๋ยฮือน้ำฮือการดูแลใส่ใจมันถึงจะฮือดอกฮือผลของเขาต้นไม้เขาฮดน้ำที่หักต้องไปออกดอกออกผลที่ป่ายเหมือนกันครับสังคมนี้โลกนี้ต้องฮือก่อนมันถึงจะได้มาฮะก็คือจะต้องยินดีที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นไม่ว่าจะแบ่งปันเรื่องของความรู้แบ่งปันเรื่องกำลังใจแบ่งปันเรื่องเข้าของเงินทองสัมปติต่างๆนะข้อที่3เพิ่นบอกว่าต้องรับผิดชอบต่อผลของการกระทำนะเวลาเขาทำมาแล้วรับผิดด้วยอย่ารับแต่ชอบอย่างเดียววันหนึ่งวันนี้บ่ค่อยรับผิดแต่รับชอบนะเพื่อจะดีจะบ่ดีเนี่ยมันก็ต้องรับผลของมันนะที่เขาได้ทำไปทำดีก็ได้ดีทำบ่ดีก็ได้บ่ดีนะอยากจะได้ดีก็สร้างผลดีก็สร้างเหตุดีเพื่อทำเมื่อเกิดผลดีมาอยากได้ดีก็ต้องสร้างผลที่มันบ่ดีเพื่อทำให้เกิดผลที่มันตั้งเหตุบ่ดีที่ทำเมื่อเกิดผลบ่ดีเพราะนั้นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนะดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวถ้าเรามองว่าสุขทุกข์ของชีวิตหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยล้วนแล้วเกิดมาจากพฤติกรรมหรือการกระทำของเราเนี่ยมันจะทำให้เราพัฒนาตัวเองแก้ไขตัวเองปรับปรุงที่ตัวเองนะมันจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆแก้พฤติกรรมนะทีนี้ถ้าเราไปโทษว่าสิ่งที่เราทำหรือว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรามันเกิดจากโชคชะตาเกิดจากผีจากสางเกิดจากเทวบุตรเทวดาเกิดจากเทพเจ้าซึ่งเป็นความคิดของศาสนาอื่นนะซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนานี่คือพอที่เฮากันหรอกมันไม่นำไปสู่การแก้กรรมมันมานำไปสู่การแก้พฤติกรรมแต่มันจะนำไปสู่การแก้กรรมไปทำพิธีสารพัดสารเพซึ่งแก้ได้โดยความเป็นจริงอ่ะโดยความเป็นจริงแก้ไม่ได้นะจะแก้ได้คือต้องแก้พฤติกรรมเพราะว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวสร้างเหตุจะได้ก็ได้ผลอย่างนั้นนะสร้างเหตุอย่างใดได้ผลอย่างนั้นเพราะนั้นต้องรับผิดชอบต่อผลของการกระทำอานามาภาพสอนลูกศิษย์เสมอว่าเวลาเขายากการเวลาเราทำงานเขาไม่ต้องมองว่ามันสำเร็จหรือบ่สำเร็จอย่าพอใจอย่ามีความสุขนะครับการสำเร็จของงานหรืออย่าทุกข์ใจอย่าเสียใจกับความล้มเหลวหรือความไม่สำเร็จของงานสอนลูกศิษย์เสมอแต่สิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทั้งจากความสำเร็จและไม่สำเร็จคือต้องเรียนรู้ว่ามันสำเร็จเพราะอะไรมันมีเหตุมีปัจจัยอย่างที่ทำให้งานนั้นสำเร็จแล้วมันล้มเหลวเพราะอะไรต้องไปถอดบทเรียนนะต้อง AAR กันต้องมาสะท้อนมานั่งวิเคราะห์มานั่งทบทวนมานั่งถอดบทเรียนทีมงานทั้งหมดต้องมานั่งนะถ้ามันสำเร็จเพราะเหตุนี้คือถ้าสำเร็จโอ้ว่ามันสำเร็จเพราะเหตุนี้1 2 3 4อันนี้แสดงว่าเฮาสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบแต่ถ้าสำเร็จโดยที่บ่ฮู้ว่ามันสำเร็จเพราะอีหยังเนี่ยนั้นเป็นความสำเร็จแบบครวงเป็นความสำเร็จแบบปลอมๆล้มเหลวล้มเหลวเพราะเหตุนี้1 2 3 4เป็นความล้มเหลวที่นำไปสู่ความไม่ล้มเหลวต่อไปแต่ถ้าล้มเหลวแล้วแต่บอกว่ามันล้มเหลวเพราะอย่างเป็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนั้นต้องรับผิดชอบต่อผลของการกระทำอันนี้ข้อที่3ข้อที่4คือต้องยอมรับกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติสัจธรรมเนี่ยเฮาไปฝืนบ่ได้ท่านผู้ฟังพุทธศาสนาหรือพุทธเจ้าเนี่ยพยายามสอนชาวพุทธให้มีชีวิตที่สอดคล้องหรือว่าสอดรับกับความเป็นไปของธรรมชาติในความจริงเช่น
การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้เลยสิ่งที่เราจะทำได้กับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็คือการเข้าไปรู้มันเข้าไปทำความเข้าใจมันว่าเออมันเป็นอย่างนี้แล้วทำชีวิตให้สอดคล้องกับมันเข้าใจมันเวลาเกิดขึ้นตั้งเกิดขึ้นเวลาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วก็รู้เข้าใจว่าอ๋อมันเกิดขึ้นละเดี๋ยวมันก็ตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปเวลาสิ่งนั้นตั้งอยู่อ๋อเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่ว่าสิ่งที่ตั้งอยู่นั้นต้องมีการเกิดขึ้นก่อนนะเข้าใจมันพอสิ่งนั้นดับไปปุ๊บอ๋อเข้าใจว่าธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชีวิตเราก็จะบรรทุกเวลาพัดพากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นบรรทุกเพราะเราเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นสัจธรรมเป็นธรรมะที่เป็นของจริงอยู่คู่โลกนี่หรอเราก็จะบรรทุกกันแม้แต่ความทุกข์เวลาแม้แต่ความทุกข์เวลาอันขึ้นก็บ่หลงนะเวลามีความสุขเขาก็บ่หลงเวลาลงเขาก็บ่ท้อทุกข์นั้นมีไว้สำหรับเห็นไม่ใช่มีไว้สำหรับเป็นนะทุกขะปริญญายะทุกมีไว้สำหรับเห็นไม่ใช่มีไว้สำหรับเป็นคือเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเข้าไปเห็นว่ามันเป็นทุกข์นะนำไปสู่การดูว่าเกิดจากอะไรจะแก้มันอย่างไรนี่คือยอมรับกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติสิ่งที่พระเจ้าสอนนะคำอันหนึ่งก็คือข้อ5มีความมุ่งมั่นตัวชี้วัดหรือตัวชี้ขาดจุดชี้ขาดหรือเส้นแบ่งระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็คนที่ล้มเหลวทั้งทางธรรมและทางโลกก็คือตัวนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะมุ่งมั่นแค่ไหนมันอยู่ที่เราจะเอาแต้แค่ไหนอามาภาพสอนลูกศิษย์เสมอว่าทำเหมือนเปิ้ลก็ได้เหมือนเปิ้ลทำเต้าเปิ้ลก็ได้เต้าเปิ้ลเพราะนั้นต้องทำแตกต่างจากเปิ้ลและทำนักกว่าเปิ้ลมันก็เป็นเรื่องที่น่าตลกท่านผู้ฟังเนี่ยแบบเดิมเนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยเต่าเดิมเนี่ยเต่าเดิมและเนี่ยเหมือนเดิมแต่วางผลการเปลี่ยนแปลงว่ามันจะได้นักกว่าเดิมแล้วก็เป็นห้องว่าอย่างได้ดีกว่าเดิมมันเป็นไปมาได้เนี่ยอย่างใดก็ได้อย่างนั้นปลูกมะพร้าวก็ได้มะพร้าวมันบ่ออกมาเป็นมะม่วงปลูกมะม่วงมันก็ออกเป็นมะม่วงมันบ่ออกเป็นมะพร้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงท่านนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าจะมุ่งมั่นแค่ไหนบางคนเนี่ยใกล้จะสำเร็จละมันเปรียบเทียบนะมันมีการเปรียบเทียบมีหบสองหบคนสองคนขุดดินหาเพชรหาทองขุดลงไปขุดความลึกใกล้เคียงกันละแต่คนหนึ่งหลุมแรกขุดไปขุดไปขุดไปปุ๊บมันท้อมันปะสะเตือนมันก็จ้งเสียมจ้งขบกขล่างตั้งขึ้นจากหลุมไปเนี่ยนะในเวลาเท่ากันเนี่ยเท่ากันเลยความเพียรเท่ากันเวลาเท่ากันขนาดเท่ากันความลึกเท่ากันแต่คนนึงอดจกไปแห่งสามจกป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 ะใส่ทองปะใส่เพชรไอ้คนแรกเนี่ยถ้ามันอดทนจกลงไปแห่งสักสามจอบปกปกปกนี่นะฉุบฉุบฉุบนี่นะมันก็จะได้ทองเหมือนกับเพื่อนแต่มันสวะเหี่ยก่อนเพราะนั้นความสำเร็จบัตรสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่ความมุ่งมั่นนะอันที่หกเมื่อถึงจุดหนึ่งต้องปล่อยวางก็ต้องปล่อยวางอย่าไปฝืนเหมือนกับที่เพิ่นบอกว่าสุดมือสอยก็ปล่อยไปนะเดิมทีก็ใฝ่หาพอได้มาก็เท่านั้นมันมาได้ในจังหวะนั้นโอกาสนั้นก็ปล่อยแต่ปล่อยในที่นี้หมายถึงปล่อยให้เวลามันทำหน้าที่ปล่อยให้เหตุให้ปัจจัยมันพร้อมมันดูฟังไม่ใช่บ่เอาอย่างเลยละเลยทิ้งเลยบินหลังต่ำได้นะนะอุเบกขาหรือว่าปล่อยวางของพุทธเนี่ยคือการปล่อยให้เวลาจังหวะโอกาสเหมาะสมแล้วค่อยไปจัดการมันแต่ในขณะนั้นเวลานั้นมันเนี่ยอย่างมาได้ จังหวะโอกาสเวลามันบักเกื้อเตื้อก็จ้างมันปล่อยมันไปก่อนนะเผลอปุ๊บก็ถ้าเหตุปัจจัยมันพร้อมก็เข้าไปทำไม่ใช่ปล่อยวางอย่างเฮาลูก ปล่อยวางอย่างเฮานี่มันปล่อยปะละเลยท่านผู้ฟังบินหลังตามมาเอาอย่างเลยนะนะอันนี้ข้อที่หกข้อที่เจ็ดก็คือจังหวะชีวิตจังหวะของชีวิตมันมีแต่นะคือพูดถึงเรื่องเหตุปัจจัยอ่ะข้อเนี้ยหมายความว่า ถ้าเหตุปัจจัยมันถึงพร้อมมันก็ได้คนเดียวของมันหมายความว่ามะม่วงเนี่ยเขาจะไปเป่าหวานาจะไปลุ้นอย่าได้ให้มันสุกสมุนเนาะมันออกมาละหน่วยละสุกวันนี้สุกวันพุ่งถ้ามันบ่ถึงพร้อมด้วยเหตุปัจจัยมันบ่แก่พอแดดบ่ซองมันปอมันต้องอาศัยแดดหรออาศัยลมอาศัยอย่างสะปะหลายอย่างหรอเหตุปัจจัยเนี่ยมันก็สุก
นั่นจะเนี่ยจะได้มันกระตึงบ่สุกแต่พอมันถึงเวลาสุกแล้วไอ้หยังมาห้ามมันกระตึงบ่อยู่ไอ้หยังมาห้ามมันกระตึงบ่อยู่บ่เฮอมันสุกมันกระตึงจะสุกนี่มันเป็นจังหวะของมันมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันเมื่ออู้ถึงเรื่องจังหวะชีวิตเนี่ยท่านผู้ฟังก็อดบ่ได้ที่ต้องอู้ถึงเรื่องเหตุปัจจัยนั่นแสดงว่าเวลาเฮาอยากหยังเนี่ยเฮาต้องไปหวังกับความสําเร็จหรือบ่สําเร็จเมื่อใดมันจะสําเร็จสักเตื้อเมื่อใดมันจะได้สักเตื้อจะบ่ต้องไปใส่ใจตรงนั้นนักเท่าใดสิ่งที่ควรจะต้องใส่ใจหรือว่าสิ่งที่จะต้องสนใจก็คือสร้างเหตุสร้างปัจจัยเรื่อยๆเหมือนเฮาปลูกต้นไม้หน้าที่เฮาก็คือรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินเรื่องออกดอกออกผลออกนักออกน้อยแกนใหญ่แกนน้อยปริมาณมากน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับต้นไม้มันจะยึดขึ้นอยู่ที่เฮาเฮามีหน้าที่ใส่ปุ๋ยพรวนดินแต่มันสัมพันธ์กันมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเฮาใส่น้ำดีดูแลใส่ปุ๋ยดีมันก็ออกเร็วออกนักออกดอกออกใหญ่นะแต่ถ้าเราบ่ค่อยจ่าบ่ค่อยพอภาษาลำปางพวกน้องว่าจ่าการดูแลใส่ใจเนี่ยภาษาลำปางพูดท้องว่าจ่าก้าวบาจ่ามันเนี่ยบ่พ่อบ่ก้อยมันอ่ะมันก็มันใหญ่ปล่อยเป็นไปตามยถากรรมมันก็ไปอย่างนั้นนะเนี่ยเพราะนั้นจังหวะของชีวิตมีจริงแทนที่เราจะไปเร่งไปลุ้นว่ามันจะเมื่อใดมันจะได้เมื่อใดอย่างเงี้ยเข้ามาใส่ใจกับเหตุปัจจัยสร้างเหตุสร้างปัจจัยดีกว่าอันนี้คือ7ข้อที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะสรุปแผ่นคำหนึ่งท่านผู้ฟังอันนี้อู้เป็นธรรมะที่อู้ช่วงแรกในช่วงเวลาตีสี่จนถึงตีห้าที่ผ่านมาแต่ว่าตีห้าจนถึงเจ็ดโมงเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ธรรมะใหม่มาทบทวนกันเห็นน้อยนึงนะอย่างแรกก็คืออย่ามัวแต่พัฒนาทักษะความสามารถแต่จงหมั่นเสริมศักยภาพภายในด้วยการใช้เวลาเงียบๆอยู่กับตัวเองบ้างเพื่อทบทวนความคิดและสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันข้อ2ยินดีที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นกำกึดกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังสิ่งของเพื่ออย่างเพื่อได้ก็เพื่อไปอันที่3รับผิดชอบต่อผลของการกระทำรับถึงผิดรับถึงชอบนะรับถึงผิดรับถึงชอบทำอย่างใดได้อย่างนั้นอันที่4ยอมรับกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติบ่ฝืนธรรมชาติเข้าใจอยู่กับธรรมชาตินะไม่ขวางธรรมชาติไม่ขัดธรรมชาติอันนี้ฮะมีความมุ่งมั่นอันที่6เมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องปล่อยต้องวางเพื่อรอจังหวะโอกาสเหมาะสมอันสุดท้ายจังหวะชีวิตมันมีแท้มุ่งสร้างเหตุสร้างปัจจัยมากกว่ารอความสำเร็จหรือไปลุ้นว่ามันจะสำเร็จเมื่อไหร่อันนี้เป็นธรรมะ7ข้อที่เอามาอุทานผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังในช่วงแรกของรายการแต่ช่วงที่2นี้ปรารภเหตุที่ยมเบี้ยวนะซึ่งเป็นคนที่ติดตามรับฟังรายการเป็นประจำประจำเพื่อนกับอู้เอ่ยกันถึงเรื่องพฤติกรรมการกระทำของพระอยากจะให้พระอาจารย์อธิบายเพื่อทำให้ชาวพุทธได้เข้าใจเพื่อจะให้เพื่อนสบายใจเพราะว่าช่วงนี้มีข่าวพระออกเยอะมากนี่เนาะที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ แล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะทำความเข้าใจมันจะมีคนอยู่สามจำพวกหรือสามประเภทเวลาเกิดเรื่องเกิดราวเกิดข่าวอีขึ้นมาเนาะประเภทแรกก็คือต้นท้องว่าตนกตกใจ เสื่อมศรัทธาเนี่ยเสื่อมศรัทธาประเภทแรกเลยประเภทที่2คือเฉยๆก็เข้าใจสัจธรรมนะเข้าใจสัจธรรมประเภทที่3บ่สนใจยังเลยนะเพราะบ่เคยสนใจมาแล้วเพราะบ่เคยสนใจมาก่อนแล้วเรื่องหมู่นี้นะมันจะมีประมาณนี้ทีนี้ท่านผู้ฟัง เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเอาหลักการมาพูดมันจะเอาความรู้สึกนะถ้ามันเป็นเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ย มาว่าจะเป็นเรื่องอะไรอย่างเบื้องต้นนะต้องเอาหลักนี้มาใช้ก่อนนะก็คือต้องมองให้ลึกนึกให้ไกลทำใจให้กว้างนะมองให้ลึกนึกให้ไกลทำใจให้กว้างเวลาเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมาในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นลักคำไม่ว่าจะเป็นอย่างหลายอย่างเกิดขึ้นมาปั๊บจริงเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจเหตุก่อนแล้วเอามาใจเหตุก่อนก็คือต้องมองให้ลึกนึกให้ไกลทำใจให้กว้างมาใจมองตื้นนะนึกใกล้ใจแคบนะคนพูดตึงวันเนี่ยมองตื้นนึกใกล้ใจแคบมามองลึกนึกไกลใจกว้าง
เรื่องศาสนาเนี่ยต้องมองให้ลึกนึกให้ไกลทำใจให้กว้างไม่ใช่มองตื้นนึกไกลใจแคบท่านผู้ฟังอันนี้หลักแรกอันที่สองเมื่อเกิดเหตุอย่างนี้หรือมีเรื่องราวของพุทธศาสนาเกิดขึ้นต้องจับหลักเอาหลักมาอู้กันต้องเอาหลักการขออภัยไม่ใช่เอาหลักกูนะต้องเอาความถูกต้องไม่ใช่เอาความถูกใจนะบางครั้งบางทีถ้าเอาใจเฮาว่าเนี่ยมันก็ผิดกับหลักการนะถ้าเอาสมาธิหลักกูเนี่ยมันก็ขัดกับหลักการนะมันต้องอิงหลักการเนาะท่านผู้ฟังพูดถึงเรื่องนี้มันจะมีอยู่2อันที่จะเอามาใช้กับเรื่องนี้ได้เรื่องแรกพูดถึงเรื่องหน้าที่ของพระสงฆ์กับญาติโยมนะที่จะต้องมาดูแลกันจะต้องมาดูแลกันอันเรื่องเหล่านี้เนี่ยคือปัญหาของพระสงฆ์พฤติกรรมของพระสงฆ์ที่เป็นข่าวเป็นคราวกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีวันนี้วันพุธท่านผู้ฟังมันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่วันนี้ถามว่าในสมัยพุทธกาลนั้นมีไหมก็มีแล้วมีนักตวยเหตุที่บอกว่ามีนักข้ออย่างพ่อเปิ้นเป็นต้นบัญญัติเป็นถ้าเอาไปดูในพระวินัยปิฎกเนี่ยพระจะหันเรื่องราวของพระที่ประพฤติบดีบดักเนี่ยมากมากจนมันน่าเชื่อว่าโอ้มันจะเนี่ยได้ถึงปานนั้นเนาะเรื่องกับบรรยายไว้ก็ปอกันก็ยุคนี้นะปอกันก็ยุคนี้นั่นแสดงว่ามันก็เป็นธรรมดาของคนที่จะต้องเป็นแบบนั้นนะมันเป็นธรรมดาของคนที่จะต้องเป็นแบบนั้นเมื่อเข้ามาบวชแล้วการบวชเนี่ยเมื่อเอาผ่านพิธีการบวชโดยยติจตุถกรรมวาจาที่เป็นสวดกันในอุโบสถหรือบวชสามเณรเนี่ยกล่าวเป่งวาจาอุปสมบทบรรพชาอุปสมบทเนี่ยนั่นนุ่งห่มผ้าเหลืองมันไม่ใช่ว่าจะดีเลยท่านผู้ฟังการบวชมันก็เป็นโอกาสหนึ่งมันเป็นโอกาสหนึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะทำให้เราได้ฝึกขัดเกลาตนเองตามหลักการของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาอยู่ที่การฝึกขัดเกลาตนเองเป็นหลักตะวันเนี่ยมีละอ่อนนะลูกศิษย์ลูกหาที่มันเป็นวัยรุ่นมันก็มาแอลหาที่มาแอลหาเพราะว่าที่เราฟังตะก่อนก็คือเปื่อนเป็นตายโดยผิดธรรมชาติก็คือไม่ได้ตายในวัยที่มันเหมาะสมตายด้วยอุบัติเหตุรถชนนี่เนาะมันก็หลายอย่างอ่ะพ่องก็กลัวผีพ่องก็อะไรพ่องก็คิดว่าเป็นเคาะเป็นน้ำคือเป็นก๊กเป็นก้วนเดียวกันโลกมันจะมาถึงคราวซวยของเฮาละกาอย่างนี้นะหลายคนกับไปทำพิธีโน่นนี่นั่นสะปะสะเปดหลายอย่างโอ้ไปโอ้มาก็เลยเกินเขาไว้ว่าสู่เขาน่าจะมาบวชนะถ้าบวชนี่มันดีนะมันบุญมันใหญ่หรือเปล่ามันปกมันห่มนะไอ้เนาะที่จริงก็เป็นกุศโลบายในการจะให้เขาได้มาฝึกพัฒนาตัวเองนั่นเพราะว่าสูงสุดของพุทธศาสนาคือการขัดเกลาตัวเองด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาไปยะอย่างอื่นก็ไม่ได้ผลสักอย่างนะการบวชนั่นก็เป็นการเกื้อต่อการได้ฝึกต่อเก่าด้วยศีลสมาธิปัญญาตะวาก็มาอู้กันว่าเอ๊ท่านข้าอาจารย์เฮาบวชเป็นเนนได้ก่อนถ้าบวชชุดขาวได้ก่อนโหมันจะไปได้อย่างใดเนาะเปรียบเทียบกันถ้าบวชชุดขาวนี่มันนาย10หรอบวชเนนมันนาย100หรอบวชตุเจ้ามันนาย1000น่ะเนาะแล้วบาปเฮาซ้ำเนี่ยนักเนี่ยศีลเล่าเมายาหมู่สูเขาเนี่ยเนาะแอวเล่นบ่เข้าวัดเข้าวาตานศีลภาวนาบ่เอาแล้วเจ้ากรรมนายเวรอย่ามาตวยสู่เนี่ยบุญแค่นายสิบมันอย่าไปคุ้มอันบารมีนายสิบมันจะไปคุ้มตัวเองได้จะได้นี่เนาะมันต้องนายร้อยโบกานี่นะอันแต่ก่อนพบก่อนตอนที่อันเผาศพของกบฏเนนหน้าไฟแล้วนะโอ้มันจะไปคุ้มอย่างใหญ่นี่เนาะการบวชนั่นไม่ใช่ว่าเอาผ้าโกนหัวไปเข้าพิธีบวชแล้วเอาผ้าเหลืองมาตุ้มแล้วมันจะได้อานิสงส์มันไม่ใช่อันนั้นมันเป็นเพียงวิธีการในการง่ายหรือว่าเกื้อต่อการได้มาฝึกขัดเกลาตนเองเพราะสาระสำคัญของการบวชคือการฝึกขัดเกลาตัวเก้าลูกนี่เนาะก็เล่าเขาฟังแล้วตกลงปลงใจว่าจะบวชปากันมาเด้อถึงหมู่สูนะถึงจุ่มนะ10คนสาวคนมาเลยนี่ที่จะเป็นเจ้าภาพเพื่อมดช่วงเดือนตุลานี้ปิดเทอมน้อยเนี่ย15วันกับปอล่ำต้องบวชนักก็เล่าเขาฟังว่าต้องอย่างพ่องเตรียมอย่างพ่องเลยนะอันนี้เป็นกุศโลบายนึงแต่ว่ามันมีต้นนี้ท่านผู้ฟังว่าสาระสำคัญของการบวชคือการฝึกขัดตัวเองเพราะนั้นไม่ใช่ว่า
เป็นคนบดีบดักเป็นคนที่เล่าเมายาเป็นคนที่รักเป็นคนอย่างบดีบดักแล้วมาบวชปั๊บเอาผ้าเหลืองมาตุ้มแล้วมันจะดีเลยมันใช่นะผ้าเหลืองมันจะอัศจรรย์ถึงขนาดนั้นมันก็เป็นผ้าธรรมดาเนี่ยแต่ว่าการบวชนั้นมันเป็นโอกาสมันเป็นการเกื้อต่อการได้ฝึกตัวเก่าได้พัฒนาตัวเก่าต่างหากแต่ปัญหาของสังคมที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เกื้อกูลคือนักบวชได้มาฝึกขัดเกลาตนเองอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดเรื่องศาสนาขึ้นมาบ่ว่าจะเป็นเรื่องพระเรื่องโยมก็จะต้องมาดูทั้งสองฝั่งนะมันดูทั้งสองฝั่งฝั่งพระตัวฝั่งโยมตัวว่าเขาทำหน้าที่ของเราได้สมบูรณ์หรือยังอย่าไปโทษไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะท่านผู้ฟังเพราะพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้ามอบให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนดูแลโลกนะให้พุทธบริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ดูแลแต่ภิกษุณีเนี่ยเพิ่นสูญวงไปแล้วนะมันก็จะมีสายอื่นที่เพิ่นมีอยู่ของเพิ่นตามความเชื่อแต่เถรวาทเฮานี่มันหมดวงไปแล้วมันก็เหลือภิกษุอุบาสกอุบาสิกานะที่จะต้องมาช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนามันเป็นหน้าที่ของเขานะทั้งคู่เวลาโยมบดีบ่แจ้แค่ตดโยมอย่างเดียวก็ต้องตดพระตดเวลาพระบดีก็ต้องตดโยมตัวตดพระตัวตดโยมตัวบ่แจ้ตดแต่พระอย่างเดียวเวลาโยมบดีก็ต้องตดพระตัวตดอย่างไรตดบ่แจ้ว่าตำหนิมาชี้หน้าด่ากันนะตดเพื่อเป็นการกระตุ้นว่าแต่แล้วฝ่ายแต่แล้วฝั่งทำหน้าที่ได้ดีไหมทำหน้าที่ได้ดีก่ออย่างวันนี้เนี่ยเขาหันพฤติกรรมบดีของพระเขาก็ออกมาตำหนิแต่มีพระน้อยรูปมากที่จะมาตำหนิพฤติกรรมบดีของโยมอย่างวันนี้รูปหนึ่งที่กล้าออกมาตำหนิพฤติกรรมบดีของโยมคือหลวงพ่อพยอมหลวงพ่อพยอมชี้ชัดเลยว่าการไปบูชาไอ้ไข่เนี่ยการที่สร้างกระแสเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่เป็นการทำลายพุทธศาสนาที่จริงก็เป็นอย่างนั้นนี่คือความผิดของพุทธศาสนิกชนที่จะต้องตำหนิมากพอๆกันพฤติกรรมหรือการกระทำบดีของพระนะแต่เวลาบอกกองพระโอ้ยอย่างนี้ปั๊บเนี่ยหลวงพ่อพยอมโดนด่าเลยนั้นเป็นสิทธิ์ส่วนตัวไม่กินไม่ยุ่งมาสุนมาอย่างเอียดแต่ถ้าเอาหลักการพูดมาจับจริงๆผิดจริงพระพุทธศาสนาไม่ให้เชื่อหรือบูชาเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารดลบันดาลใดๆทั้งสิ้นขัดกับหลักธรรมในทางพุทธศาสนาชิ้นเชิงหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์โตหลวงพ่อได้บอกไว้ชัดเจนว่าการสอนเจ้าบ้านผิดการไปบอกไปเชื่อในหลักธรรมพุทธศาสนาที่มันผิดเลวร้ายกว่าพระที่ประพฤติผิดธรรมวินัยพระที่ประพฤติผิดธรรมวินัยที่เป็นข่าวเนี่ยยังเลวร้ายน้อยกว่าคนที่สอนผิดหรือปฏิบัติผิดหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระที่เป็นประพฤติผิดเนี่ยมันเป็นความผิดส่วนตัวของเพื่อนรับไปกระทบต่อเพื่อนคนเดียวแต่จะมีการกระทบต่อศรัทธาผู้คนบ้างนะแต่ถ้าสอนผิดแล้วเนี่ยปาคนงมงายเลยทีนี้เป็นการทำลายรากฐานของพุทธศาสนาโดยตรงพระประพฤติผิดยังผิดน้อยกว่าการสอนผิดการปฏิบัติผิดตามหลักธรรมคำสอนนะที่จริง มันก็มีเรื่องที่โยมทำผิดศีลผิดธรรมเยอะมากเช่นเกิดเหตุพระป่านี่พอเถอะเอาเหล้าเข้ามายุ่งนะกินเหล้าเมายางานศพงานซากเล่นกันพนันเล่นพายเล่นไฮโลกินเหล้าในงานศพซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ผิดพอๆกันครับพฤติกรรมของพระที่กระทำความผิดวันนี้แต่เฮาบัดตำหนิกันแปลกมากถ้าพระตำหนิก็พระโดนด่านะถ้าพระไปตำหนิก็บ่ใส่บาตรละบ่ศรัทธาละเหี้ยแต่บางวัดนะเจ้าวาดบอกค่อยไปยุ่งกับเรื่องโมนิปล่อยไปเล่นพายเล่นไฮโลอย่างแบบปากกินเหล้าบ่ยะดีเปิ้นดีแต่พอบางวัดเ จ้าวาดไปแตะเรื่องนี้มีที่ภาคใต้เนาะเป็นข่าวเล่นไฮโลผู้นำชุมชนถึงกำนันถึงผู้ใหญ่ถึงยาปากันไปเล่นไฮโลในงานศพเนี่ยทุกเจ้าไปเดือดเฮ้อปากันไล่ทุกเจ้าออกนี่คืออะไรอย่างเขาจะไปดูแต่พระอย่างเดียวได้มันต้องมาดูโยมด้วยนะมันต้องมาดูโยมโดยทั้งสองฟังอ่ะนะแต่ทีนี้เรื่องของพระกับโยมสองอันนี้มันต้องไปด้วยกันนะโลกอุปธรรมธรรมธรรมค้ำจุนโลกต้องเกื้อกูลต่อกันมันมีหลักการที่ท่านผู้ฟัง
ว่าหน้าที่ของชาวพุทธเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกเจ้าเป็นญาติโยมเนี่ยต้องมีหน้าที่ต่อพระพุทธศาสนาศาสนาเนี่ยถ้าแบ่งออกมามันก็จะมีอยู่3ส่วนอู้ให้ท่านผู้ฟังฟังประจำก็คือ1ศาสนธรรม2ศาสนวัตถุ3ศาสนบุคคลมีอยู่3ส่วนนะศาสนธรรมศาสนวัตถุและศาสนบุคคลศาสนาแบ่งออกเป็น3ส่วนพุทธศาสนานี้จะแบ่งออกเป็น3ปุ่น3กอง3ส่วน3หมวด1ศาสนธรรมหน้าที่บาว่าจะเป็นพึงพระพึงโยมที่จะพึงปฏิบัติต่อศาสนธรรมก่อนมี1ศึกษาก่อนต้องไปเรียนรู้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรถึงวันนี้ถามว่าเฮาเรียนรู้กันท่องก่อนศาสนธรรมเนี่ยบ่ทันมีบ่ได้มีเวลาได้เรียนรู้เลยโดยเฉพาะคนที่ได้ฟังรายการวิทยุถ้ามีโอกาสไหนในการจะศึกษาศาสนธรรมก่อนงานศพวันพระวันศีลนั่นน่ะอันอื่นแทบไม่ได้ฟังเลยถ้าไม่ได้ฟังวิทยุนี่นะถามว่าไปงานศพตอนทุกเจ้าเป็นเต้เขาตั้งใจฟังกันก่อนอื้อหูแข่งกันทุกเจ้าของกรรมก่อนนี่คือไม่ศึกษาศาสนธรรมมองหูเลยว่าพุทธเจ้าสอนอะไรยังก็ถ้าหูเนี่ยห้อมไปหลงกับไอ้ไข่ห้อมไปหลงกับจตุคามห้อมไปหลงกับหลวงพ่อเดือนชัยที่มันผิดล่องผิดรอยผิดจริตพุทธศาสนาถ้าดูพฤติกรรมของหลวงพ่อเดินชัยกับพฤติกรรมของพระที่เป็นข่าวบดีบดักเรื่องไม่หยาไม่ยิงเรื่องเล่าเรื่องยาเนี่ยนะสมมตินะถ้าเอาลักพุทธศาสนามาตัดสินหลวงพ่อเดินชัยผิดมากกว่าพระเหล่านั้นเป็นร้อยเท่าแต่ตอนนี้คนกับไปศรัทธาหลวงพ่อเดินชัยทั้งที่ผิดหลักการศาสนาสอนเพื่องมงายสอนเพื่อปึ้งอิทธิฤทธิ์ปฏิหารไม่ได้ปึ้งตัวเก่าหวังการดลบันดาลหวังเลขหวังหวยหวังรวยทางลับซึ่งผิดหลักการพุทธศาสนานี่พ่อเฮาบ่เฮียนฮู้ศาสนธรรมอย่างเวลาทุกเจ้าเตธรรมอย่างเงี้ยอย่างอาตมาภาพเตเนี่ยเฮาก็บ่ค่อยสนใจเท่าใดไปชอบธรรมะที่มันเป็นธรรมะม่วนงันจันเล่าตลกปกฮาเรื่องชาวบ้านเรื่องปู่มีเนี่ยมาเรื่องตลาดกาบลีครับเป็นธรรมะที่อู้เรื่องวิถีชีวิตโน่นนี่นั้นสามีภรรยาซึ่งเป็นธรรมะที่มันบ่ได้ขัดเก่าอย่างนักแต่ปรมัตถธรรมหรือหลักการแท้ๆของพุทธศาสนาเขาไม่ได้เห็นฮะเขามีโอกาสได้เห็นนะอาตมาภาพพยายามเอาหลักคนนี้มาอู้ท่านผู้ฟังฟังตลอดก็เกิดในใจอยู่นะคนที่บ่ชอบคงถ้าจะมีห้องมันผูกใจเพราะธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันจะเสียดแทงกิเลสของคนนะถ้าคนเอาหลักการเป็นตัวตั้งเนี่ยมันจะชอบแต่ถ้าคนเอาหลักการฟังแล้วหม่อนพระเจ้านี่มาว่าอย่างโมโหไปเลยเนี่ยมันเสียดแทงกิเลสตัวเก่ายิ่งคนชอบผมเรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเรื่องล้นบันดาลเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องอันนี้สัมภาระอาตมามีประสบการณ์ถึงขั้นเจ้าทรงเนี่ยไปบวชเป็นทุเจ้าอาตมาภาพก็ไปสอนกรรมฐานสอนเรื่องเนี้ยอู้เรื่องเนี้ยมาพุทธศาสนาบ่อู้เรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารล้นบันดาลบ่เอาเจ้าทรงองค์ผีเอาอย่างสักอย่างเอาการตึ่งก็เก่าเอาการกระทําเอากรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วสร้างเหตุและผลจนกระทั่งนั้นเจ้าทรงที่เพิ่นมาบวชนะจะมาตีหัวมาพอใจมาเดือดมานันนะอธิบายให้เพิ่นฟังนะจนเข้าใจนะจนเข้าใจนะบ่ฮู้ว่าตอนนี้จะเลิกเป็นเจ้าทรงหรือยังฮู้นะอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเฮาก็ชอบอย่างนั้นเพราะนั้นหน้าที่ของเฮาต่อพุทธศาสนาอันแรกคือต้องศึกษาศาสนธรรมเรียนรู้ให้ก่อนว่าพุทธเจ้าสอนอะไรอย่างสิ่งที่เฮาปฏิบัติถึงวันในบางอย่างมันแป๊บออกไปจากห้อมจากห้อยที่พุทธเจ้าสอนเหมือนครูบาอาจารย์หลายรูปที่เพิ่นบอกว่าฮู้สึกแปลกหน้ากับศาสนาตัวเก่าที่เฮียนมาจากพระไตรปิฎกเฮียนมาจากครูบาอาจารย์ที่เป็นสิ่งที่มันถูกต้องว่าพุทธศาสนาเป็นอีเป็นอีเป็นอีกับสิ่งที่ปฏิบัติกันณวันนี้มันคนละเรื่องคนละอย่างมันไม่ใช่เป็นไปทางเดียวกันก็เลยฮู้สึกแปลกหน้ากับศาสนาตัวเก่าว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนกับสิ่งที่เฮาเอามาแยกกันเนี่ยมันคนละเรื่องอาตมาภาพก็เลยต้องปิ้นคือเฮาไปอยู่ในวัดแต่ศรัทธาเพิ่นเชื่ออย่างนั้นเพิ่นปฏิบัติอย่างนั้นแล้วเฮาบอกว่ามันบ่ใช่เนี่ยมันก็อยู่ยากมันก็จะต้องไปทําที่ของตัวกลางเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสไปทําที่สวนโมกที่สวนโมกสุราษฎร์ธานีที่หลวงพ่อพยอมไปทําที่อันวัดสวนแก้วนนทบุรีอย่างนี้เป็นต้นมันก็ต้องมีอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้าไปอยู่ตอนนั้นน่ะต้องไปสู้วัฒนธรรมประเพณีที่มัน
มาจีที่เจตังพุทธศาสนาอันนี้คือศาสนาธรรมถ้าเฮียนโฮรักธรรมแล้วปุ๊บเขาก็จะบรรลงไหลไปกับหลวงพ่อเดือนชัยละตัดสินได้เลยคือต้องพอที่ตาเขาก่อนจะไปโทษพระว่าดีบ่ดีไปหลงนับถือเนี่ยมันต้องพอที่เขาว่าเรามีวิจารณญาณดีพอไหมในการเชื่อหรือไม่เชื่อเพื่อนไม่ได้บังคับให้เชื่อโลกเพื่อนไม่ใช่ล็อกคอล็อกแขนของเขายับเขามัดเขาไปหรอกเขาไปคนเดียวเชื่อคนเดียวตอนมาภาพสมัยที่ข่าวของเมนคำออก ใหม่ๆแล้วมีปัญหาเรื่องเมนคำปรมาภาพก็บอกว่าตัวเน้นคำก็ผิดส่วนหนึ่งตัวเน้นคำก็ผิดส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็คือโยมผิดคือถ้าโยมเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเนี่ยเรียนรู้เข้าใจเลยรักธรรมในทางพุทธศาสนาแล้วโยมจะบายุ่งกับเน้นคำเลยโยมจะบาศรัทธาเลยนะถ้าโยมบายุ่งบาศรัทธาแล้วคนอย่างเน้นคำจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันจะเติบโตได้อย่างไรแต่พ่อเฮาเองเนี่ยมันมีวิจารณญาณดีพอแบบมีความลึกซึ้งในทางพุทธศาสนาในหลักการพุทธศาสนาดีพอก็ไปหลงศรัทธาเพื่อนแต่พอเพื่อนมาดีปุ๊บก็สละทิ้งออกจากศาสนาไปเลยบัตรศรัทธาละเสื่อมละเนี่ยมันต้องโทษสองฝั่งโทษทั้งพระโดยที่ประพฤติบดีและโทษที่เฮาโดยที่ไม่มีหลักการในการไปดูคนตาทั่วนะตาบัดชัดเจนในเรื่องการไปวิเคราะห์คนธรรมภาพก็เลยบอกว่าตราบใดที่พุทธศาสนิกชนเป็นอย่างนี้ยิ่งวันนี้ก็ยิ่งชัดสถานการณ์ไอ้ไข่เนี่ยมันทำให้หันชัดว่าเน้นคำสองเน้นคำสามเน้นคำสี่ก็จะมีมาแถมนะมันไม่ใช่มีแค่เพราะอดีตที่ผ่านมามันก็มีแบบนี้แล้วไม่ใช่แค่วันนี้พวกนี้ในสมัยพุทธกาลก็เป็นแบบนี้ในสมัยที่พุทธเจ้ายังมีชนมาชีพอยู่สถานการณ์อย่างนี้มันก็มีนะเพราะกิเลสคนเมื่อ 2,000 ปีครับวันนี้มันกับตัวเดียวกันคือโลภโกรธหลงอวิชชามันมันมีไปจากกันนะเพราะนั้นจะทำให้เรื่องนี้มันคลี่คลายได้เนี่ยเป็นไปในทางทิศทางที่ดีก็คือพุทธศาสนิกชนต้องหันมาเรียนรู้ธรรมะมาค้ำชูศาสนธรรมโดยการเอาไปศึกษาจากไหนจากพระไตรปิฎกเอาพระไตรปิฎกเป็นหลักก่อนนะถ้ามีเวลาจากพระไตรปิฎกก็ไปศึกษามีหนังสือของหลวงพ่อสองรูปที่แนะนำเพื่อญาติโยมไปหาอ่านไปหาฟังคือหนึ่งหลวงพ่อพุทธทาสสองหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จประยุทธ์ประยุทธ์โตสองรูปนี้บันทอดเอาพระไตรปิฎกมาแล้วมาอู้เฮาเข้าใจง่ายสองรูปนี้นะถ้าเห็นหูสองรูปนี้แล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจพุทธศาสนาโดยเฉพาะในส่วนหลักธรรมนักขึ้นส่วนใหญ่มันจะเข้าใจยากมากแล้วเขาบ่ชอบเรื่องมูนี้ไอชอบที่เป็นไปเสกไปเป่าพวกอะชอบที่เป็นเนรมิตอิทธิฤทธิ์ปฏิหารดลบรรดาล่ำรวยอะแต่ยังอีเขาไม่ชอบแต่นี่คือของจริงนะถ้าอ่านหนังสือของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โต3รูปนี้แล้วเขาก็ไปอ่านพระไตรปิฎกวันนั้นเขาก็จะเข้าใจหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็มีหลายรูปที่มาบรรยายทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาวพระเจ้าประชาเอาก็ฟังเนี่ยเขาจะได้เข้าใจในหลักธรรมนะเป็นการทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาโดยการค้ำจุนในส่วนศาสนธรรมหนึ่งศึกษาก่อนเมื่อศึกษาแล้วเอาไปปฏิบัติมันบูฟังอย่างจะบ้านทั่วไปกับศีลห้าคารวะธรรมสัจธรรมขันติจะแต่ห้ามบอกเอาไปปฏิบัติแค่เรื่องแห่ขวตานเข้าวัดนี่เด้อกินข้าวสลากนี่เด้อเนี่ยที่เดี๋ยวถึงเนี่ยกระถินนี่เด้อถ้ามันเนี่ยปอดเล่าได้เนี่ยแสดงว่าใกล้ถึงความเป็นพุทธมากอ่ะอันนี้กฐินก็ดีพระป่าก็ดีแห่ขวตานก็ดีปล่อยหลวงก็ดีสลากกระพัดก็ดีเมาเละเทะบางตีเอาดนตรีมาเต้นโคโยต้มโคโยตีแล้วมันจะไปโตดตุเจ้าได้ฝ่ายเดียวอย่างได้บางวัดที่พิษหัวกันนะตุเจ้าบอกมาเอาแต่โยมจะเอาอ่ะเนี่ยถ้าตุเจ้านี่มาเอากับเปลี่ยนเจ้าอาวาสสมาธิธรรมบังเปลี่ยนเจ้าอาวาสบ่ะมาเอาชาวบ้านเอี่ยแต่บางครั้งมันนี่พระเจ้ากัดเป็นตัวนำเอานั้นเอานี่เอี่ยนี่คือต้องมามองหลักการเนาะมองหลักการแบบนี้ถ้าทำเรื่องนี้ได้ปฏิบัติเนี่ยศีลธรรมจรรยามันก็จะเกิดขึ้นแล้วมางดขายเหล้าวันพระวันศีลได้ก่อนหลายคนอ่ะกินเหล้าเมายาโดยเฉพาะวัยรุ่นนะปัจจุบันแอลเล่นกินเหล้าเมายามีกิ๊กหลายคน
เวลาหันพระบดีก็ไปตำหนิอยู่โอ้ยตัวเจ้าบดีบดักบัสทาก็ไปสัทธาอยู่ในตัวเก่าบ่เข้าวัดสักเตื้อเข้าบาทกับบ่ใช่สักเตื้อไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกับบ่จ้างสักเตื้อคือจ้างกล้าตำหนิเขาลำพอตัวเก่าไม่ทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนเจ้าตีเจ้าตางผ่านพระภูมิตกหักเงี้ยงจิ้มไม้ตกเข้าใส่รถไปจนห้องยังห้องไปไหว้วัดเลี้ยงหมาเป็นเฮือนไปไหว้วัดนะไก่เกิดมาปุ๊บเออมีสีแข้งวะนะสีแง้มเออบดีก็เป็นเคราะห์ไปปล่อยวัดเครื่องยังบดีอยังบดีมดาก็ไปไหว้วัดวัดลูกบดีไปบวชรักเป็นพระเจ้าสุมาเดผัวบดีไปบวชเป็นพระเจ้าไปเนี่ยหนึ่งเขาป้อนบุคลากรวัตถุดิบเข้ามาในศาสนามันบดีเนี่ยมันจะไปมีคุณภาพได้ยังไงแล้วเนี่ยโยมกับโจมตีเนี่ยเห็นในอาตมาภาพก็ดูในข่าวในเฟซในไลน์เราบอกกับตึงวันนี่กับมีหมู่ขี้เล่าหมู่อาชญากรอาชญากรรมไปบวชไปอย่างขี้คุกขี้ขอกคนบัดดี้บัดดักคนขี้ขันเต็มวัดเต็มว่าไปหมดอยู่สุขสบายก็เฮาบักคัดเลือกไปลูกหน้าที่ของเฮาอ่ะบางตีวัดเปิ้นบางวัดเปิ้นเข้มข้นนะบวชบัดได้เนอคนอย่างนั้นนี่โหดทวงบุญคุณว่าวัดนี่นะวันพระบรุษเนี่ยเป็นคนสร้างคนแปลงเนอะพระเจ้าที่ท่านนี่หานี่เฮินนี่หันก็อย่าเออก็จำเป็นต้องบวชนี่ลูกคนบวชมาแล้วก็เนี่ยบดีบดรักปั๊บก็เสียวัดนี่หันก็มันไม่ใช่เรื่องที่เอาหันกันวับมันเป็นกระแสแต่ที่จริงมันมีความลึกซึ้งกว่านั้นอย่างที่บอกว่าต้องมองให้ลึกนึกให้ไกลทำใจให้กว้างเอาละถ้าโอเอาสาระก็คือว่าต้องป้อนบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาถามว่าวันนี้เขาป้อนก็มาได้ป้อนไงถ้ามาได้ป้อนบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าไปในศาสนาดีเมื่อหยับเข้าไปร้อยหนึ่งเนี่ยดีสักสิบเนี่ยค่ะเข้าไปมันไม่สมบูรณ์เหมือนเงาะเอามาทำเงาะกระป๋องร้อยลูกอ่ะดีไงสิบหน่วยอ่ะที่เหลือบดีหมดมันจะดีได้ยังไงอ่ะเพราะนั้นมันต้องเอาตั้งแต่ต้นทางก็คือการคัดเลือกคนดีๆเข้าไปบวชมันหายากถึงวันนี้ก้าคนจะบวชกันถึงนี้แล้วนะบวชกับบวชแบบกี่เดือนนะอยู่ไปอันนี้อันแรกในการคัดเก่าเหมือนน้ำที่มันเน่ามันเสียน้ำใหม่เข้าไปก็ต้องเป็นน้ำที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องไม่ใช่แค่มานั่งจมมานั่งด่าว่าทุกเจ้าบอดดี้บอดดักบอดซัทธาอันนั้นมันเรื่องรองแล้วแต่พุทธศาสนาหรือพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้มาจมชาวพุทธมีหน้าที่มาแก้ไขนะทุกนั้นมีไว้สำหรับเห็นไม่ใช่มีไว้สำหรับเป็นโลกนั้นมีใช่ให้เหยียบไม่ใช่มีไว้ให้แบกปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้กลุ้มเวลามันเกิดปัญหาปุ๊บก็ต้องมามองภาพรวมว่าที่มันคือมันเป็นปลายเหตุที่พฤติกรรมการกระทำทุกเจ้าบดีมันเป็นปลายเหตุ แต่ต้นเหตุเกิดจากตรงนี้หนึ่งบุคลากรที่ป้อนเข้าไปไม่มีคุณภาพอันที่สองเข้ามาได้เข้าไปคัดไปเก่าบุคลากรที่อยู่ภายในนะทุกเจ้าพระเนรไม่ได้สนับสนุนส่งเสริมให้คนได้ศึกษาปฏิบัติธรรมบางคนบอกเข้าวัดเลยบางคนบอกฮู้เลยว่าวัดมีทุกเจ้าพระเนรกี่รูปกี่ตนเข้ากับบ่เคยใส่เข้าบาตรบ่เคยส่งเคยพอเคยก้อยอย่างสักอย่างมีเวลาไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆแต่เวลาเสียมานี่เหยียบจมดินนะคือเนี่ยบรรพบุรุษทำตัวลอยเหนือปัญหายืนกอดอกพอถ้าดีก็เข้าไปมีส่วนร่วมถ้าบ่ดีก็เข้าไปย่ำเหมือนคนในสังคมวันนี้เวลาใครทำอะไรจึงให้คนมาช่วยมากั้มมาจุ่มนี้เจ็บกองถ้าได้ดีได้ดีเนี่ยเข้ามามาช่วยเข้ามามีส่วนร่วมแต่พอบ่ดีปั๊บเนี่ยย่ำทันทีนี่คือสังคมที่มันเป็นแบบนั้นญาติโยมที่ฟังอยู่คงแบบปฏิเสธเรื่องนี้ทีนี้มันก็เอามาใช้กับวัดเหมือนกันพฤติกรรมการกระทำแบบนี้เอามาใช้กับพระเหมือนกันมาค่อยได้ส่งเสริมเพื่อนได้ศึกษาปฏิบัติธรรมในวัดในวาเข้าไปพอเป็นหรอลองไปไล่ไต่ถามว่าเพื่อนได้ห้ำได้เฮียนเพื่อนได้ศึกษาปฏิบัติธรรมสวดมนต์นี่ก็อยู่ให้อยู่มันอ่ะต่างคนต่างอยู่มาได้ดูแลกันในสมัยพุทธกาลนี่เพื่อนดูแลกันลูกแล้วพุทธเจ้าเองก็ผูกก็โยมอยู่กับพระพระอยู่กับโยมอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราบอกค่อยไปใส่ใจวัดวาศาสนาเป็นส่วนหนึ่งมาจากระบบนะในสมัยรัชกาลที่6ที่เอาระบบการปกครองแบบตะวันตกมาใช้แบ่งออกเป็นส่วนๆนะมันก็ทำให้
แยกส่วนละโยมอยู่ส่วนโยมตัวเจ้าอยู่ส่วนตัวเจ้าวัดอยู่ส่วนวัดโลกคำว่าโลกกับธรรมเริ่มมาในสมัยนี้ที่จริงเนี่ยโลกกับธรรมมันต้องอยู่ด้วยกันพระตัวเจ้ามันก็อยู่บนโลกมันก็อยู่ดาวอังคารมันอยู่กับโยมเนี่ยจะไปแยกโลกกับธรรมได้ยังไงเข้าสู่ดินแดนแห่งธรรมละแล้วซึ่งทั้งโลกแบบใช่มันก็อยู่ในใบเดียวโลกใบเดียวกันนี่แหละนะแต่มันต่างสถานภาพบ่ได้ทีนี้เขาเอาความเชื่อเรื่องโลกกับธรรมมาใช้ปั๊บเนี่ยตัวเจ้าก็ต้องอยู่กับตัวเจ้าล่ะโยมก็อยู่ส่วนโยมมาสัมพันธ์กันเลยสององค์กรนี้จะสัมพันธ์กันก็ต่อเมื่อมีกิจกรรมวันพระวันศีลแต่ก็น้อยมากเพราะว่ามันไม่ได้ยึดเสาติดคนก่อนไปเพราะทำงานเหนื่อยเสาติดไปแอลนะงานศพงานซากก็สัมพันธ์กันแค่วัฒนธรรมประเพณีอ่ะในช่วงเข้าพรรษาเนี่ย3เดือนอาจจะไปเจอตุ๊เจ้าทุกวันพระโอเคอยู่แต่ออกพรรษาแล้วไม่ได้เจอจะไปเจอกรรมวันวิสาขะมาฆะอาสาฬหะเข้าพรรษาออกพรรษา100กระทงอย่างโมเนี้ยแล้วก็ถ้าบ่เป็นบ่ตายบ่ขึ้นบ้านใหม่บ่ซวยหมอดูเจ้าทรงบ่ตักคือไปถวายสังฆทานก็บ่เคยบ่ได้ปะตุ๊เจ้าเลยแล้วตุ๊เจ้าเองก็อยู่ส่วนตุ๊เจ้าโยมก็อยู่ส่วนโยมความเสียข้อเสียของการต่างคนต่างอยู่เนี่ยตุ๊เจ้าก็มีไผพอก็ประพฤติเลื่อยเปื่อยไปนะพออยู่เขาก็ตุ๊เจ้าชาวบ้านบ่มีตุ๊เจ้าไปคอยให้คำแนะนำบ่เอาทำสักอย่างกิจกรรมทางโลกทั้งหมดก็เป็นแต่เรื่องโลกบ่เอาทำมาใช้เสียสละกะอดทนกะสมาธิคนเหงาน่ะกะเนี่ยฟังคำทำกินน้ำพริกน้ำกับข้าวฟังคำกินเหล้ากินหลับกับข้าวถึงวันมาเอามาทำบ่เทิมสักอย่างโกงได้โกงทุจริตได้ทุจริตลักได้ลักมีกิ๊กได้มีกิ๊กแค่กินแค่แอลแค่เล่นอย่างแค่ทำแต่ถึงเวลาไปก่อนไปก็ไปทำบุญสะเดาะเคาะเอาไปทำบุญล้างบาปเอานี่คือความคิดความเชื่อของคนอยู่ทั้งโลกใช่ไหมไม่เอาดินแดนแห่งธรรมมาใช้บ่เอาธรรมะมาใช้เพราะแยกโลกออกจากธรรมแล้วโลกนี่คือโยมสังคมมันต้องเป็นยักษ์แต่พอเฮาหันถึงวันเนี้ย คนที่มานะจะเชิดชูก็ไปเชิดชู คนที่ควรเชิดชูก็ไม่ได้ถูกเชิดชูคนที่ทำความดีความงามมาดังแต่คนที่บ่ค่อยทำความดีความงามอย่างแต่ออกทีวีบ่อยก็ดังก็เป็นไปอย่างนั้นส่วนตังธรรมก็ตุ๊เจ้าก็อยู่ส่วนตุ๊เจ้ามันมีไหมาพอแล้วกะดูต่างแล้วเนาะแล้วไม่ได้รับการขัดเกลาบุคลากรเข้ามากับบดีก็ไปอยู่ท่านทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บตุ๊เจ้าก็รู้เลยเนี่ยอย่างไปเลยถ้าเราไปดูในสมัยพุทธกาลปั้นเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันโลกอุปธรรมธรรมธรรมค้ำจุนโลกในสมัยหนึ่งตุ๊เจ้าทะเลาะกันในสมัยที่พุทธเจ้ายังมีพระชนมชีพอยู่ด้วยซ้ำท่านผู้ฟังแบ่งเป็นสองฝั่งทะเลาะกันเรื่องวินัยและเรื่องข้อวัดปฏิบัติว่ากลุ่มนี้เข่งกลุ่มนี้บ่เข่งเกิดจากการเข้าห้องน้ำแล้วก็คนท้องว่าไปตักน้ำล้างอย่างเรียบร้อยแล้วก็หน่ายขันไว้น้ำใส่ไว้ในขันโดยวินัยเนี่ยเป็นความต้องเก็บเพื่อเรียบร้อยพระธรรมธรคือพระนักเทศกับพระวินัยธรก็คือมูทิเชงวินัยสองฝั่งนะเกิดข้อที่ผาดกันพระธรรมธรเข้าน้ำออกมาพระวินัยธรเข้าต่อแล้วเห็นว่าพระวินัยธรพระธรรมธรเนี่ยบอกความขันหงายไว้แล้วน้ำมันอยู่เกิดลูกน้ำมาไข่เป็นเอาไปเทไปทิ้งอาจจะเป็นบาปเป็นกรรมเป็นการฆ่าชีวิตมันก็ยาวไปตอนนั้นพระวินัยธรก็ออกมาเล่าให้กับลูกศิษย์ฟังว่าเนี่ยคือเจ้าธรรมธรน่ะพระนักเทศนั้นเข้าน้ำแล้วก็บาดคว่ำอย่างหงายไว้น้ำใส่หั่นอย่างนั้นลูกศิษย์ลูกหาก็ไปเพียกกันไปว่าเท่ากันต่างฝ่ายต่างว่าเท่ากันก็ทะเลาะเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารพระเจ้าสอนพระเจ้าบอกก่อนฟังยนกระทั่งพระเจ้าต้องหนีไปบนดอยเลยเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางวันพุธกลางคืนที่มีจ้างเอาน้ำมาถวายมีลิงเอาน้ำผึ้งมาถวายอย่างนั้นนะแล้วทีนี้ชาวบ้านก็มาขอว่าโอ้ทุกเจ้านี่ปล้ำปลื้ออย่างใดกันจนกระทั่งพุทธเจ้าต้องหนีไปเลยการสอนมาได้เลยกันเนี่ยมันมาลงรอยกันละเอ้าประชุมกันปรึกษาเลยกันเข้าบอกไหว้เข้ามากราบเข้ามานับถือเข้ามาใส่บาตรใส่บ้องเข้ามาทำเป็นไม่แคร์ไม่อยู่ในสายตามาเข้ากล่อมพอบอกค่อยไปพระเจ้าเดินมิถุนาบาทใครใส่บาทสักคนตักถามไผ่ๆก่อมปากเดินหนีกันหมดทั้งสองฝ่ายจนกระทั่งมันนั่งคึกกันพอกันเป็นยังไงกันเอามาอู้กันก็เลยสำนึกผิดนิมนต์พระเจ้ากลับมา
นี่เป็นเพราะว่าชาวบ้านดูแลตัวเจ้าแต่ถึงวันนี้โลกกระทำมันแยกของจังนั้นการแยกโลกออกจากธรรมอันนี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์อันนี้เป็นเรื่องทางโลกอันนี้เป็นความคิดที่ผิดพลาดอย่างมหาศาลสร้างความเสียหายกับพุทธศาสนาอย่างมากทั้งที่โลกกับธรรมมันต้องไปด้วยกันเหมือนครับว่าโลกอุปถัมภ์ธรรมธรรมค้ำจุนโลกต้องไปด้วยกันเพราะนั้นหนึ่งนอกจากจะป้อนบุคลากรที่ดีเข้ามาในศาสนาแล้วต้องไปขัดเกลาเปิ้ลให้เปิ้ลได้ศึกษาให้เปิ้ลได้ปฏิบัติธรรมให้เปิ้ลได้ทำหน้าที่ของความเป็นพระศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเดินจงกรมนั่งสมาธิทำคิดนู่นนี่นั้นพัฒนาสังคมชุมชนไปแต่มันแบบมีภัยมาทำมันต้องไปอู้ถึงไปสนับสนุนเลยแค่เข้าวัดเขายังมาเข้าเลยหมอว่าวัดจะมีตุ๊เจ้ากี่ตนเนนกี่ตนลืมไปแล้วว่าพระเจ้าบินหน้าไปทางใดเด็ดเนี่ยถ้าเข้าวัดกรรมหนึ่งมาจะไล่ครบเนาะพ่อมาจำมาได้ว่าไม่ได้เข้าหมื่นปีนึงเข้าหกเตื้อแล้วถามว่ามันจะดีได้อย่างไรไปโทษพระฝ่ายเดียวได้อย่างไรนะเพราะว่าเขาทำไปขัดเกลาเพื่อนอย่างตอนนี้อาตมาภาพดูแลเนนเราสองลูกมาเรียนหนังสือตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้ามานั่งสมาธิแต่พี่ก็นั่งไปขอกรรมก่อนยุดตอนนี้ฉันเพลนฉันเจ้าอยู่จวนโยมมาถวายพัฒนาหารกระตึงรักซะนะทุกอาทิตย์จะต้องจ่าย 3,500 เจ้าพัฒนาหารนะตอนนี้ถือว่าโชคดีที่มีรถรับส่งโชคดีที่มีที่ปฏิบัติที่อยู่ก็ยังมาแล้วกำเตื่อจวนคนมาแปลงให้เนนอยู่นะอาจารย์พระครูอภิวัฒนาวิกรมน้องคณะแม่สมบูรณ์นักกรินเอากระถิ่นมาตอดกับกุ้มไปส่วนหนึ่งเหลือหันน้อยหนึ่งก็จวนไผ่มาพ่อมาก้อยกระตึ้งมาสนใจนะจวนมาพัฒนาเนนมาถวายพระทหารเจ้าพระทหารเนน้อยมีอยู่แต่น้อยมากจวนมาอุปถัมภ์การห้ามการเฮียนของเนนก็น้อยแล้วถามว่ามันจะมีคุณภาพได้อย่างไรท่านผู้ฟังเนนแต่ละรูปแต่ละตนแต่ละองค์บางรูปก็มาบ่นบิณฑบาตบางครั้งบางทีก็ไม่ได้ฉันพระอาจารย์เนี่ยโยมมาบอกค่อยใส่เนี่ยแล้วถามว่ามันจะอยู่กันอย่างไรจะมีคุณภาพได้อย่างไรนะอันนี้คือตัวบุคลากรของศาสนาแต่พระเนนที่อยู่ในวัดเองก็ต้องฝึกหัดตัวเก่าต้องมีกิจวัตรประจำวันทำวัดสวดมนต์เช้าปาดลานวัดบิณฑบาตปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมศึกษาเนโนธรรมะส่วนหนึ่งเขาเองก็ต้องไปกระตุ้นหน้าที่ของเขาไปกระตุ้นเปิ้ลพ่ออย่างพ่อเปิ้ลมาเจ้ว่าบวชมาแล้วมันจะดีรอบก่อนมาจากเขาอ่ะอย่างสมมติเอาปู่มาอย่างที่เล่าไปบวชเนี่ยแล้วไม่ได้ไปพอว่าปู่มามันปฏิบัติธรรมก่อตุลงมาจะมาถ้าไปตรงก็ไข่ตุลงมาเพิ่นนั่งสมาธิก่อตุลงมาเพิ่นก็ไม่เคยไปพอเพิ่นเลยตุลงมากันลักเอาเล่ามาจดข้างกันมันมีไข่พอไข่ก้อนเดินดูต่างเนี่ยไม่ได้ทำวัดชนมนอย่างสักอย่างสมัยตะก้อนมันก็เป็นอย่างนี้สมัยพุทธกาลมันก็มีอย่างนี้แต่มันเป็นข่าวเพราะสื่อมันหนีจะไปโต้สื่อมาได้สื่อมันก็มีหน้าที่ไปเปิดเผยออกมาเป็นเรื่องแต่ว่ามันก็เสนอเพียงมุมเดียวมุมที่มันเป็นปัญหามุมดีๆอย่างตะวันวันที่7เนี่ยอาจารย์พระครูอภิวัฒนาวิกรมพร้อมกับครูบาอาจารย์ไปช่วยญาติโยมน้ำท่วมที่เวียงสาเมืองน่านมันมีใครไปออกอาตมาดูข่าว ดูเฟซท่านอาจารย์ คนไปกดไลค์ร้อยไป คนไปอันคอมเมนต์ประมาณสักทิพย์สักเท้าเนี่ย แต่พอข้าวตุ๊เจ้าสมาเถอะข้าวตุ๊เจ้าขับรถไปชนเสาไฟฟ้าไปชนคนตายคนเข้าไปกดไลค์เป็นหมื่นคนเข้าไปด่าเป็นพันทีนี้ออกใหญ่โตมโหฬารเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่มันมองเห็นมันก็ต้องโทษทั้งสองฝั่งในการนำเสนอไม่ใช่ว่าเออนำเสนอเข้าไปนี่ก็นำเสนอไปแต่มันต้องบาลานซ์กันพ้องข่าวดีๆของตุ๊เจ้าก็เอาไปออกพ้องอย่างที่เนี้ยอย่างเมนเปิ้นปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเปิ้นมาเรียนทวิศึกษาทำเรียนเปิ้นเพื่อพัฒนาชีวิตเปิ้นไม่ใช่เรียนแต่ทั้งโลกอย่างเดียวทางธรรมก่อนเรียนมันมีช่องไหนมาทำข่าวนี้ถ้าจะให้มาก็ต้องจ้างข่าวร้ายออกฟรีข่าวดีเสียสตางค์เพราะนั้นอย่างแรกคือเอาป้อนบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาสองกระบวนการต้องมีการคัดเกลาหรือมันมีโปรเซสพัฒนาเหมือนกับน้ำที่มันเน่าอยู่ต้องเอาPM เข้าไปใส่ต้องการเอากังหันน้ำเข้าไปตีเมื่อน้ำมันใสนอกจากจะเอาน้ำใหม่เข้าใส่แล้วนะวิธีการก็คือทำน้ำเก่าที่มันมีอยู่ให้มันดีขึ้นเหมือนกับคัดเก่าบุคลากรได้ส่งเสริมได้ปฏิบัตินะหน้าที่ของเขาของทุกเจ้าเขาเป็นได้ทำหน้าที่แต่เขาค่อยได้สนใจไม่ได้พอได้ก่อนโดยเฉพาะคนคือญาติโยมที่ฟังอยู่เนี่ยเขาเป็นคนเข้าวัด
เอาไปคนกินคนตามซึ่งถ้าเทียบกับชาวพุทธ 100% เฮาแค่สัก 3-40 อันแฮมฮอกซิปเนี่ยมันเอาอย่างเลยและแฮมฮอกซิปนี่แหละเป็นคนที่คอยโจมตีคอยด่าคอยว่าอาตมาภาพเฉยๆครับข่าวทุกเจ้าที่ออกก็เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นเรื่องบุคคลนะถ้ามันก็สมกับสถานการณ์ความเป็นอยู่ของพุทธศาสนาตอนนี้ก็คือ1บุคลากรที่เข้ามามีคุณภาพ2ไม่มีการขัดเกลาบุคลากรภายในมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะมันมีหน้ากว่านี้แถมแล้วก็จะมีต่อไปเรื่อยๆถ้าตราบใดที่เฮายังป้อนบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาอยู่ตราบใดที่ยังไม่มีโปรเซสหรือกระบวนการในการขัดเกลาพัฒนาดีพอตราบใดที่เฮาต้องยังแยกโลกออกจากธรรมแยกวัดออกจากชุมชนแยกทุกเจ้าออกจากโลกทุกเจ้าก็อยู่ของทุกเจ้าไปโยมก็อยู่ของโยมไปมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วมาดูฝั่งโยมกับปอๆกันครับทุกเจ้า ถ้าเป็นชาวพุทธทั้งนั้นเอาแค่เรื่องมิจฉาวนิชาเนี่ย ถ้าเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยการค้าขายอาวุธค้าขายยาพิษค้าขายน้ำเมามันก็พิษแล้วแต่ถามว่าใครจะเคร่งเรื่องนี้ของในความเป็นพุทธศาสนิกชนนี้ขายชาวพุทธทั้งนั้นที่ขายเปิดร้านขายเหล้าขายยาขายยังเอาไปเนี่ยไม่ได้มองแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาพวกพ่อจะไปใส่กับทุกเจ้าลำพอตัวเก่าอาณาภาพพยายามชี้หันมันต้องมารับผิดชอบทั้งสองฝ่ายแล้วมันมีวิธีการและมีทางออกที่ดีแนะนำไปแล้วหนึ่งก็คือป้อนบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามา คัดช่วยกันคัดกรองไปช่วยพระอุปชาต้องเพิ่นจะไม่ได้อึดอัดใจเวลาลูกผู้มีอิทธิพลจะเอามาบวชอย่างเจ้าขี้ยาทุกเจ้าบ่ฮือบวชก็เป็นเป๊กเป็นเน่นเป็นฮือบวชเนี่ยจำเป็นต้องบวชสังคมต้องไปคัดค้านกล้าก่อนเขากล้ากันบ่ฮือบวชนะคนนี้มันดีโยนให้เป็นเรื่องทุกเจ้าแล้วเวลาออกมาแบบนี้นะทุกเจ้าพ่อทุกเจ้าดีนะวัดบ่ดีมันจะไปโทษไปบางที่เพื่อนก็อัดอึดอัดใจนะบอกว่าวัดไหนเป็นทั้งนั้นแค่มันเป็นข้าวได้นะอันนี้เรื่องหนึ่งนอกจากจะเอาบุคลากรที่ดีเข้าไปเหมือนกับเอาน้ำใหม่เข้าไปใส่น้ำดีๆเข้าไปสองก็ต้องไปคัดไปเก่าเพิ่นต้องไปสนับสนุนให้เพิ่นได้ศึกษาอ่านพระไตรปิฎกของก่อนเข้าใจหลักธรรมในทางพุทธศาสนาของก่อนได้ห้ามได้เฮียนเพิ่นก่อนที่ห้ามที่เฮียนเนี่ยที่เฮียนทั้งโลกก็ให้เพิ่นเฮียนไปจะไปโจมตีเพิ่นบางคนก็บอกว่าทุกเจ้านี่ปังวันนี่บ่เฮียนธรรมแต่ไปเฮียนโลกจะอยู่บ่อยู่เนี่ยจะเฮียนโลกเฮียนธรรมเนี่ยมันไม่ใช่สำคัญท่านผู้ฟังธรรมมันเฮียนอยู่แล้วถ้ามันจะเฮียนนั่นนะโลกนั้นมันก็เป็นเครื่องมือนึงที่จะทำเพื่อเขาเอาธรรมะไปแจ้งกับทางโลกได้ง่ายขึ้นไปสอนโยมให้เข้าใจขึ้นและอยู่กับโลกด้วยความเข้าใจไม่ใช่ว่าทุกเจ้าจะอยู่ดาวอังคารที่ไหนทุกเจ้าก็ต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกภาษาวิชาการเป็นเจ้าก็มาขัดเกลาภายในใส่ใจโลกกว้างบางคนก็ห้ามเลยนะเราทุกเจ้าไปเฮียนกับทางธรรมทางโลกบ่ดีบ่ให้เฮียนนะอันนั้นเป็นสุดโต่งไปซ้ำเป็นชาวพุทธที่ลุดขอบไปบางคนก็บอกว่านี่มันบ่ดีเนาะมีโทรศัพท์นั่นนะมีอินเทอร์เน็ตมันให้ใช้อ่ะอินเทอร์เน็ตมันให้ใช้โทรศัพท์อันนั้นก็สุดโต่งไปฮะโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเนี่ย มันก็เหมือนมีดท่านผู้ฟังมันอยู่ที่คนใช้มันดีบ่ดีไปอยู่ที่โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตมีดถ้าเอามาหั่นพักหั่นของเอามาซอยพักเอามาปราบจีนมันก็เป็นอุปกรณ์ในการประกอบอาหารเอาไปตั้งที่ปุ่มคนอื่นเอาไปปาดคอเพิ่นก็เป็นอาวุธถามว่าเป็นอาวุธเป็นอุปกรณ์ประกอบอาหารขึ้นอยู่ที่มีดก่อนมาได้ขึ้นอยู่ที่อยู่ที่คนใช้มีดมันก็คือมีดนะเป็นวัตถุเหมือนกันกับโทรศัพท์ก็ดีอินเทอร์เน็ตก็ดีวันนี้ถ้ามีโทรศัพท์ก็จะไปได้ออกรายการวิทยุอีกถ้ามีอินเทอร์เน็ตโยมจะไปได้ฟังอยู่ไหนเขาจะไปเป็นชาวพูดสุดตรงชาวพูดสุดตรงเห็นประเภทหนึ่งเวลาข่าวตุ๊เจ้าออกมาปุ๊บบะม่วนอกบะม่วนใจโอ้ตุ๊เจ้าอย่างมาเสื่อมอย่างมาบดีบดักนี่ปลําบะเรือออกข่าวตึงวันนี่นะอันนั้นเป็นชาวพูดที่บ่ลึกซึ้งหอถ้าเป็นเราพูดชาวพูดที่ลึกซึ้งก็ธรรมดาโลพอตั้งแต่กระบวนการก็บุตรวัตถุดิบมันบ่ดีเอาคนดีเข้ามาบวชการขัดเกลาหรือโปรเซสก็ไม่ดีมันจะออกมาดีได้อย่างไรมันก็เป็นเรื่องเยอะธรรมดาแต่บ่ได้หมายความว่ามันจะไม่ดีทั้งหมดมันที่ดีก็มีแต่มาดีมันก็มีส่วนน้อยถ้า 100% เนี่ยมันก็มีสักซาวนึงอ่ะมันจะเสียทั้งหมดแต่ไอ้ที่ซาวที่มันดีมันบ่เป็นข่าวบ่ได้หรอกอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่เพิ่นเข้าวัดมันเพิ่นเฮียนฮู้มันเพิ่นก็จะเข้าใจมากไปกว่านั้นท่านผู้ฟังคนบ่ได้ถ้าชาวพุทธบ่ยึดติดกับคนก็อย่าบ่เสียใจบางคนก็ไปยึดติดกับครูบาอาจารย์
ยุติกับคนพระเจ้าในเวลาเปิ่นเสียผู้กระทำเพื่อเสื่อมศรัทธาบ่เข้าวัดเข้าวันลาบละบ่เอาละบ่กินบ่ทานละตานามาภาพเป็นทุกเจ้าเนี่ยเป็นเน้นสมัยนั้นบิณฑบาตนะที่ตลาดต้นพยอมเนี่ยจางเวียงเชียงใหม่เวลามีข่าวทุกเจ้ามีบ่ดักออกมาเนี่ยเฮาแทบจะบ่ค่อยได้ฉันเลยคนบ่ใส่บาตรทั้งที่เฮาบ่ได้ไปยะกับเปิ้นโยมเหมารวมเหมารวมอ่ะเป็นพระน้อยอุ้มบาตรเฮาบ่ได้ไปยะบ่ดีบ่ดักบ่ได้ไปกินเหล้าบ่ได้ไปมั่วสีกาหยังกับเปิ้นบ่ได้เป็นหยังแต่เฮาก็ได้รับผลกระทบไปตัวแล้วถามว่าเฮาจะต้องรับผิดชอบอย่างใดอ่ะมันไปแก้หยังบ่ได้เฮาก็เป็นพระน้อยหรอกโยมมันอยู่ที่โยมก็ต้องแยกแยะมันเป็นเรื่องบุคคลทุกวงการแต่ถ้ามองเมื่อมันซุดซ้อยกระบวนการอย่างที่บอกวัตถุดิบก็มีกระบวนการก็มีคนผลิตมันจะดีได้ยังไงอย่างเขาปลูกข้าวเนี่ยเอาข้าวเชื้อบดีมาปลูกปุ๋ยก็มาใส่น้ำก็มาใส่บดีแต่ถามว่าจะให้มันงามมันจะไปงามยัยของทุกอย่างจะดีได้ต้องจ่าต้องใส่ใจเริ่มตั้งแต่คัดเมล็ดพันธุ์ดีเอาคนดีเข้ามาบวชเริ่มตั้งแต่เมื่อบวชแล้วต้องคอยขัดเกลาต้องไปสนับสนุนส่งเสริมเมื่อเปิ้นได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอันนี้เฮามองว่าพระเจ้าก็มีหน้าที่ครับสังฆทานเนี่ย12เพลงที่ผ่านมาเนี่ยครับทานขันเข้าพอละเวลามีตุกก็ไปถวายสังฆทานเวลามีศพก็นิมนต์มาสวดผีขึ้นบันใหม่ก็มาสวดเนี่ยก็พอมัดติ๋นมัดมืออยู่วัดเฝ้าวัดท่านเฮามองแค่นั้นที่จริงมันต้องบทบาทหน้าที่เปิ้นมีหนักกว่านั้นอันนั้นประเจนบทบาทหลักด้วยซ้ำเป็นงานอดิเรกที่พุทธเจ้ายังบอกให้เฮาทําได้ซ้ําไปแต่งานลักๆก็คือมาศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยเผยแผ่ธรรมเนี่ยเป็นหน้าที่ของพระเป็นหน้าที่หลักเราไปดูในหลักของทิฏฐกนะพุทธเจ้าตรัสไว้หน้าที่ของพระกับโยมที่ต้องมีต่อกันนะมาเอาพระไตรปิฎกมาอู้ว่าเล่มไหนหน้าไหนแต่ว่ามันมีเรื่องเล่า อยู่ในสิงคาลกะสูตรนะมันมีเจ้าบ้านคนหนึ่งป้อมันตายแล้วมันสั่งไว้ว่าตื่นเจ้ามาทุกวันจะต้องไหว้ทิศนะตื่นเจ้ามาปุ๊บมันก็อยู่หน้าบ้านไหว้เป็นทั้งทิศเหนือกราบทิศใต้กราบซ้ายกราบขวาตื่นวันนะทุกวันแต่ว่าเอิญว่าวันนั้นพระเจ้าบิณฑบาตไปหันเขาใส่ก็ถามว่าเนี่ยยังน่ะไอ้หนุ่มเนี่ยยังไอ้หนุ่มนั่นก็บอกว่าผมไหว้ทิศอยู่ครับเอ้าเนี่ยใดน่ะป้อผมเคกะป้อผมบอกไว้สั่งไว้ว่าท่านตายไปแล้วให้ไว้ทิพย์เนอร์อ่ะพระเจ้าก็มองท่านว่าโอ้ไอ้หนุ่มคนนี้จะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ธรรมได้เข้าถึงธรรมดูนี่หนุ่มคนนี้ชื่อว่าสิงขัลกะมานพพระเจ้าก็เลยบอกว่าโอ้ไว้ทิพย์ดีแต่เฮาไว้บ่ถูกนี่เนาะไว้ทิพย์ดีแต่ไว้บ่ถูกป้อเฮาคงบ่ได้สอนให้ไว้อย่างนี้นี่เนาะความหมายของเปิ้นแม่นเป็นอย่างยังนี่เนาะไอ้หนุ่มคนนั้นสิงขัลกะมานพก็เลยเกิดความสนใจขึ้นมาเออเป็นไว้อย่างไรครับก็ทิศเบื้องหน้าปุริธรรมทิศเนี่ยจะคือบิดามารดาทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ทิศเบื้องหลังคือบุตรภริยาทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องล่างผู้ใต้บังคับบัญชาลูกจ้างทิศเบื้องบนคือพระสงฆ์สมณะนักบวชเขาก็มีวิธีการปฏิบัติต่อทิศทั้งหลายหกทิศนี่เนาะก็ว่ากันไปนี่มาถึงทิศพระสงฆ์พระเจ้าไว้อยู่นะพระสงฆ์ปฏิบัติต่อโยมมีอยู่6ข้อ1ห้ามมือกระทำความชั่วเวลาโยมจะไปกินเหล้าเมายาโยมจะไปมีกิ๊กมีก๊อกโยมจะผิดศีลผิดธรรมทุจริตคดโกงพระเจ้าต้องห้ามแต่เฮามักบ่ชอบพระเจ้าอย่างนี้เนี่ยนะมันสุดได้อย่างน่ะเผื่อได้ยอดได้ละโดนไล่ไปขัดผลประโยชน์เพิ่นนะที่จริงเป็นหน้าที่ของเพิ่นเพิ่นก็เลยไม่อยากขยะละแต่ถ้าบางรูปเพิ่นทำก็ทำห้ามไม่ให้ทำความชั่วสอนสอนสั่งสอนให้ทำความดีไอ้อย่างเป็นสิ่งดีๆกับจวนโยมทำนะแต่โยมกับขี้ค้านตัวแล้วมีเวลาเนี่ยสามอนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีและน้ำใจอันงาม สี่ให้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังอย่างอาตมาภาพมาอู้ให้โยมฟังเนี่ยไม่ได้ฟังในสิ่งที่บอกใจฟังบางครั้งบางทีมันคัดใจนะบางครั้งบางทีความถูกต้องเนี่ยมันบ่ถูกใจ บางเรื่องบางอย่างมันถูกใจแต่มันถูกต้อง อันที่ห้าอธิบายสิ่งที่เคยฟังมาแล้วแต่ยังไม่แจ่มแจ้งและสงสัยให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งและหายสงสัย 6. แนะนำทางในการดำเนินชีวิตให้ชาวบ้านปฏิบัติได้อย่างถูกต้องประพฤติในสิ่งที่ดีเพื่อความสุขความเจริญของชีวิตชาวบ้านนี่เป็นหน้าที่ของเจ้าหรอ6อย่างทีนี้ญาติโยมมีหน้าที่ต่อพระอย่างไรอันแรก
จะทำสิ่งใดต่อพระสงฆ์ก็ถ้าทำด้วยเมตตาจะอู้สิ่งใดต่อพระสงฆ์ก็อู้ด้วยเมตตาจะกึศสิ่งใดต่อพระสงฆ์ก็กึศด้วยเมตตาถ้ามาถึงชาวพุทธปัจจุบันที่ด่าทุกเจ้าเขาเนี่ยสามอันนี้ก็จบแล้วได้สักอย่างอันที่สี่เมื่อพระภิกษุสงฆ์มาถึงบ้านต้อนรับด้วยความเต็มใจอันสุดท้ายอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุด้วยปัจจัยสี่มีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อาศัยแล้วก็การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยนี่เป็นหน้าที่เขาเพราะนั้นแทนที่เขาจะมาโต้กันหน้าที่ของเราก็คือว่ากลับไปดูว่าเรามีหน้าที่อะไรหน้าที่เบื้องต้นต่อศาสนาทั้งสามศาสนาธรรมศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลก็ต้องทำอย่างโยมเองเนี่ยอยู่ในศาสนาบุคคลชั้นสองอย่างที่บอกก็มีหน้าที่คัดเก่าตัวเก่าต้องไปเรียนรู้ธรรมะตัวไม่ใช่ไปชีวิตแบบฝากการศึกษาวิธีโรงเรียนฝากสุขภาพวิธีโรงพยาบาล ฝากต้องวิธีการ แต่ถ้าโรงเรียนครูบดีเขาก็เดือดร้อนห้องยาคนมันนักบริการบริเวณก็เดือดร้อนเพราะนั้นเลิกชีวิตแบบฝากต้องกลับมาดูอย่าฝากศาสนาไว้กับทุกเจ้าพระสงฆ์อย่างเดียวเขาก็มีหน้าที่ต้องเข้าไปดูแลใส่ใจนะทีนี้เวลาเป็นข่าวอย่างนี้เขาเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดามากพฤติกรรมการกระทำทุกวงการมันเป็นแบบนั้นแต่ต้องไปไอ้ที่สอนพิษต่างหากไอ้ที่นำไปงมงายต่างหากอันนั้นควรที่จะต้องตำหนิที่สุดกว่าบุคคลเหล่านี้หน้าที่ของเราแล้วแต่เขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเปิ้ลปฏิบัติดีแบบปฏิบัติดีก็ต้องปฏิบัติจะต้องเรียนรู้จะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจอย่างข่าวล่าสุดเนี่ยใจเขาก็ด่วนตัดสินใจเร็วไปบนห้องว่ามองไม่ลึกนึกไม่ไกลทำใจไม่กว้างมองตื่นนึกใกล้ใจแคบจนตัวเจ้ารถจนอาตมากระหันแล้วเขาก็กึศอย่างที่โยมกึศนั่นแหละตัวเจ้าไม่ได้ขินเล่าเมาว่าเล่าแต่เดินออกจากรถมาเดินโซซัดโซเซไปจะไปทะเลาะกับโยมแห่งแต่ปรากฏว่าเปิ้นไปตรวจแอลกอฮอล์ตรวจยากล่อมพระสักอย่างแต่สุดท้ายลูกหลานพี่น้องเปิ้นก็ออกมาบอกว่าเปิ้นเป็นโรคซึมเศร้าเปิ้นป่วยทางจิตเนี่ยนะท่านก็แล้วทีนี้ป่วยก่อนมาเป็นแล้วก่อนมาเป็นทุกเท่าเลยซ้ำไปนะป่วยก่อนมาเป็นพระดูเหมือนว่าเปิ้นบวชปี60อย่างเงี้ยนะ60ก็ได้3ปีอย่างเงี้ยหนึ่งเขาปล่อยคนเป็นโรคจิตป่วยทางจิตมาบวชสองไม่ได้ขัดเกลาคนป่วยทางจิตเลยมาดูแลอย่างนั้นกับกำเริบเสบสารไปกันเพราะนั้นต้องมีสองฝั่งอ่ะต้องช่วยกันนะพี่เพราะนั้นเวลาข่าวยี่ขึ้นมาปุ๊บอนามัยเฉยๆแล้วก็เกิดว่าเขาจะเงี้ยจะใดในการจะไปแก้ไขไปทำความเข้าใจญาติโยมญาติโยมก็มาต้องชนกตรงใจนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเขาก็เข้าใจว่าเป็นความผิดของคนเดียวเป็นบุคคลเป็นกระทับกันไปใครทำจะได้ย่ายได้อย่างนั้นศาสนาก็ยังต้องอยู่คนดีก็ยังมีปะเลอะเวลาเขาทำบุญทำทานไปกับพระเจ้าเสียดายกับคนที่เขาทานให้เปิ้ลถ้าเปิ้ลบ่ดีบุญเขาได้ตั้งแต่ทานแล้วส่วนเปิ้ลจะเอาไปใช้อย่าได้ผมใช้อย่าได้มันก็เรื่องของเปิ้ลมันก็เป็นบาปเป็นบุญของเปิ้ลส่วนตัวถ้าเกิดอย่างนี้ทำอย่างนี้เขาก็อยู่ได้ญาติมาถามในกระเสื่อมศรัทธาในโยมเดี๋ยวจะอาตมาก็ยืนยัดสอนเสื่อมศรัทธาว่าเนี่ยยังไปงมงายมาเรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารโดนบันดาลไอ้ไข่มีแถวว่านหลวงพ่อเดินชัยบอกเล็กบอกหวยอันนี้เสื่อมศรัทธาในโยมละถ้ามองว่าโอ้ชาพุทธในอย่างมาด้อยคุณภาพสองดูงานดูการต่างๆเวลาปั่นจัดงานศพเอาง่ายๆกินเหล้าเมายาตัวเจ้ายังบักกัดเตื่อกันตั้งวงแล้วเวลาปั่นเตะก็อู้กันเนี้ยใส่บาตรก็น้อยวันพระวันศีลคนมาน้อยมาค่อยเข้าวัดเข้าวามีเวลาเหรอคือถ้าบักเข้าวัดก็บักเป็นอย่างแต่ว่าเป็นนั่งสมาธิที่บ้านสวดมนต์ที่บ้านอันนั้นดีแต่นี่เบาอย่างนี้สักอย่างบักศรัทธาตัวเจ้าแต่ตัวเก่ากับเนี้ยอย่างสักอย่างแอวเล่นจิตล่องเมายาอาตมาก็เสื่อมศรัทธาในตัวโยมเอื่อมละอาในตัวโยมเหมือนกันพอๆกันก็โยมเอื่อมละอาเสื่อมศรัทธาในตัวที่เจ้าเนี่ยแต่ว่าเขากลับมาได้มานั่งท้อใจมานั่งตดเอาละถ้าต้องทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาไปนะทำหน้าที่พัฒนาตัวเองไปศึกษาปฏิบัติธรรมคำชูศาสนาธรรมไปศาสนาวัตถุกับแปลงไปศาสนาบุคคลกับแปลงไปถึงวันนี้มันก็ต้องอาศัยคนเข้าใจแต่ถ้าเข้าใจหลักการตรงนี้แล้วเนี่ยปุ๊บมันก็จะสบายใจละมันจะเกิดอย่างขึ้นเป็นอย่างขึ้นทีลังทีตะตุพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็ต้องทีลังยังยืนต่อไปทำหน้าที่ต่อไปมันก็พัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยมันต้องมาเนี่ยตั้งแต่ต้นเหตุก็คือป้อนบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาขัดเกลาบุคลากรที่มีอยู่แล้วก็เฮาเองซึ่งเป็นคนที่อยู่วงนอกเป็นโยมก็ต้องศึกษาและปฏิบัติธรรมมันต้องมาช่วยกันนะโยมนะต้องอนุโมทนาบุญต้อง
้องขอบอกขอบใจญาติโยมที่มาช่วยกันทำมาช่วยกันเนี่ยมาช่วยกันคัดกันเกาชนะสนุนอาตมามาตลอดหรือแม้แต่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิคมครูบาอาจารย์หลายรูปที่เป็นทำดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ก็ต้องมีข้อสังเกตว่ามูนี่ผมเคยได้ออกทีวีดังๆสักเปื่อดีๆเนี่ยบ่ออกบ่ดีพุ่นออกที่จริงดีมีเปลือกกว่าบ่ดีด้วยซ้ำแต่ที่มันออกบ่ดีมันนักเนี่ยมันเลยทำให้เฮาปล่อยคอยบ่สบายใจไปตัวแต่ถ้าเป็นชาวพุทธที่นักแน่นเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของคนศาสนาที่ดีก็มีคนดีก็มีเสียแต่คนบ่ได้กึศจะอั้นคนบ่ได้กึศจะอั้นคนก็เสื่อมศรัทธาไปเรื่อยๆเมื่อเสื่อมศรัทธาแล้วก็ทำตัวเองให้ห่างจากศาสนาห่างวัดห่างวาห่างศีลนะครับห่างโอกาสในการทำความดีหลายคนก็บอกว่าโอ้มาใส่บาตรละมาตานละก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ทำบุญส่วนต่างถึงแม้จะเอาไปตานเอาไปยื้อกับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสอย่างต่างๆนี่นะองยุคองยาโรงเรียนโรงเรียนพระเจ้าการชัดเจนว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายมันอยู่ที่เราจะต้องมีตาแหลมคมหรอกมีวิจารณญาณในการคัดเลือกแต่ตาเขาจะแหลมคมจะคัดเลือกเขาต้องมีหลักเขามีหลักการอ๋อเปิ้นปฏิบัติถูกอย่างนี้อย่างนี้พฤติกรรมการกระทำเปิ้นสอนถูกเปิ้นอยู่ในหลักการเนี่ยศรัทธาเขาก็จะมาผิดหวังเหมือนซื้อของมาเนี่ยกะตาพ่อบดีได้ของบดีจะไปโตดคนขายฝั่งเดียวกับได้ต้องโตดตัวเก่าเจอกับตาพ่อบดีมีลูกศิษย์คนหนึ่งตะคืนมันตะวานี่คืนตะวามันมาหามันเล่าให้ฟังมันขายล้อแม็กรถมันเป็นล้ออันไม่รุ่นซื้อมาราคา11,000ขายไปคนซื้อไปแล้วเอามาคืนบอกว่ามันมีตำนี้มันมีห้อยบินตั้งเนี่ยผมบ่หันแท้หรอเนี่ยมันว่าถ้าผมหันผมบ่เอามาขายแล้วก็เลยต้องขายถูกขายหาดลด500กลายเป็นว่าผมขาดทุนไปด้วยเนี่ยต่อไปนี่จะต้องพอให้ดีแล้วกำอู้ของละอ่อนคนนี้มันทำเพื่อพระอาจารย์เพื่ออาตมาภาพกึศถึงสถานการณ์พุทธศาสนาวันนี้ละถ้าชาวพุทธเฮาตาดีเนี่ยพอขึ้นดีเนี่ยอรัชชีมันเลยจะเกิดกันกองกันดีๆแต่มันพอแล้วคือนอกจากตาบดีเนี่ยยังแบบเป็นประเด็นมาพ่อกันเลยเนี่ยปล่อยไปถามยถาคำเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเพราะนั้นต้องมองให้ลึกนึกให้ไกลทำใจให้กว้างทำหน้าที่ของเขาศึกษาปฏิบัติเผยแผ่อุปถัมภ์บำรุงศาสนธรรมศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลเนาะเป็นหน้าที่ของเราที่ช่วยกันเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแล้วพอเวลาแล้วตอนนี้ได้เวลาที่จะเปิดสายเพื่อท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมอุดมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังโทรเข้ามาที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899บอกว่าจะฟังกันนักกันน้อยแค่ไหนอย่างใดนะในประเด็นที่ได้อู้เอ่ยกันตรงนี้เราเรียนเชิญเจริญพรเนอะที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรเจริญพรไปจ้าท่านครูท่านยอมป้อแนะนำตัวน้อยป้อบนด้านบ้านเจดีย์สามยอดป่าซางลำปูนนะป้อน้อป่าซางลำปูนโอ้สัญญาณเป็นได้ป้องวันนี้ป่าซางชัดเจนดีเอาตั้งแต่เช้าแล้วมาโคตรมาตันเพื่อนสองช่วงแล้วนะป้อน้อตั้งแต่ซานเขาเว้ยโอ้ดีละนี่เป็นสายแรกช่วงที่สองเลยนะนี่นะฟังแต่ก็แรกอ่ะโอ้เตรียมตัวไว้ดีแล้วเตรียมโคตรนะป้อมีอย่างจะเพิ่มเติมป้องวันนี้มึงนี่ยังเนี่ยท่านธรรมะของท่านกับเขาอกเขาใจดีโทรมาให้กำลังใจกันนะป้อน้อครับกำลังใจนะท่านเด้อโอ้อนุโมทนาบุญเนื้อป้อน้อไปสาสาธุอนุโมทนาป้อบุญตันนะบ้านเจดีย์สามยอดอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนเป็นสายแรกนะโทรเข้ามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็ให้กำลังใจโยมนะอย่าไปฟังท้อใจเนอะข่าวที่เจ้าพระสงฆ์เขาเป็นเรื่องปกติเขาก็ทำบุญครับบุญนี่ไผ่ทำไผ่ได้โรคนะเหมือนกับกินข้าวอ่ะไผ่กินเพราะนั้นก็อิ่มนะถ้าก็ต้องพอต้องก้อยต้องพิจารณาไปแต่ถ้าทำไปแล้วปุ๊บมันบ่ดีตั้งท่านถ้าก็มาต้องเสียใจเพราะบุญมันสำเร็จแล้วตั้งแต่ตอนทำพอดีมีสายก็มาหันสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าไว้สาเจ้ายอมแม่แนะนำตัวน้อย
เราไปยุ่ยเนี่ยผมเฝ้าให้เจ้าโอ้เจียงไฮ้นะแม่นอเจ้าสักเจนเดียจ๋าโอ้จ๋าจ๋าเนอสาธุคือกำลังใจแม่มันกันเนอเจ้าไปสาธุเจริญพรมาสายที่สองเวียงป่าเป้าเจียงไฮ้สายแรกละปูนป่าซางสัญญาณชัดเจนตึงกู้ต้องอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศส่งกระจายเสียงเนาะชัดเจนดีพอสมควรพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งทับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรทำได้สาเจ้าแม่แจนแม่ฟังอยู่เด้อท่านยมแม่ไปขโมยที่เจ้าจอมตองขวงเปาเชียงใหม่จ้าอ๋อบ้านขวงเปาจอมตองนะแม่เนาะจ้าแม่ลองฟังท่านอาจารย์โอ้อนุโมทนาบุญเนอะโอ้สาธุวันนี้ตันแล้วได้แล้วจ้าชัดเจนเลยจ้าแม่แจนอนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะจ้าพระผู้ตนผู้องค์ละเจ้าแต่โทรกันพระเจ้าสาธุสาธุจ้าแม่แจนเจริญพรจอมตองเจียงใหม่มาละละปูนเจียงไฮ้เจียงใหม่นะเรียนเชิญเจริญพรนะที่เบอร์0642828299เบอร์0647282899วันนี้เป็นประเด็นนักน้อยหนึ่งในช่วงที่สองของรายการอันเมื่อเราได้มาพอตัวเก่าแล้วก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองเนาะแล้วก็เพื่อกำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันเหมือนกับโลกอุปถัมภ์ธรรมธรรมค้ำจุดโลกนะตุ้มกันไปเต้ากันไปเอียกยมเนาะพอดีมีสายเข้ามาเดินสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไว้สาทางพระอาจารย์ครับท่านยมป้อแนะนำตัวน้อยน้องป้านันประเสริฐป้านาแดงหมู่ห้าเป็นน้อยนะครับพี่อ๋อป้านันประเสริฐนาน้อยเมืองน่านก็เป็นน่านครับสาธุพระอาจารย์ครับทุกๆวันครับโอ้อนุโมทนาบุญสัญญาณเป็นได้พ่องยมป้อวันนี้ชัดเจนดีครับชัดเจนเนี่ยน้ออนุโมทนาบุญกับป้อเนอะครับทั้งกับวันนี้น้องในฉลากประโยชน์นี้มีความผิดเข้ามานี้เนาะสบายใจเนาะป้อเนาะอยู่ในกินกินในท้องแต่ดีแน่นะครับนั่นแหละสุดยอดแล้วบ่มีอย่างมาเทียบเทียมเนาะป้อเนาะครับเย็บเป็นเย็นโอนจะเขาจะขายขายเดี๋ยวครับโอ้อนุโมทนาแต่แต่ป้อสาธุจริงแน่นะอาจารย์ครับแม่นละเป็นธรรมโอสถป้อรักษาใจของเขาเนาะครับอนุโมทนาบุญเนาะป้อเนอะกำลังใจทางพระอาจารย์เนี่ยขอพระอาจารย์อยู่ดีทุกอายุมันยาวนะครับเน่สาธุอนุโมทนาบุญป่อสาธุเจริญพรป้อนันประเสริฐนาน้าน้อยเมืองน่านโอ้มาละเจียงใหม่ละปูนเจียงไฮ้เมืองน่านนาหลายปีหลายตังแฮมสายหนึ่งนาเดียวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่อง เจริญพรเจ้าอาจารย์เจ้าพระอาจารย์เจ้าท่านยมแม่แนะนำตัวน้อยเจ้าต่อเจ้าดูแม่วางเจ้าอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สัญญาณเป็นได้พ่องแม่ที่แม่วางวันนี้เจ้าชัดเจนดีเจ้าชัดเจนน้ามีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องแม่โอ้ท่านโอ้ยมันปุ๊บท่านเข้าใจแล้วก็เป็นรักเป็นเกณฑ์นี่น้าแม่นอพอได้หันแนวปฏิบัติชัดเจนเนาะนะเจ้าเอาอนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะสาธุเจริญพรได้กำลังใจชัดนักท่านผู้ฟังก็ยังมีคนเข้าใจอยู่ท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าจะเมารวมไปเห็นมดเห็นเสียงสมัยเป็นเน้นนะขึ้นรถไฟอ่ะเข้าได้ไปเนี่ยยังก็เป็นสักอย่างเขากับเนี่ยดีของเขาเนี่ยก็ตอนนั้นมันเป็นข่าวดังทุกเจ้าดังเป็นเล่นน้อยอันป้าคนหนึ่งประกันนั่งถ้าท่านเอาหนังสือพิมพ์มาตึงหรอกเอาอีกแล้วไอ้โลนนะไอ้สุมาเราบูฟังกูไม่ศรัทธาแล้วเขาก็นั่งอยู่ข้างๆท่านสะดุ้งงักไอ้มาโอ้ยังได้ป้าเอ้ยมาเกี่ยวกับอาตมาสักหน่อยไหนมาแยกเลยแยกเนาะก่อนเอาพี่สายเข้ามาแทนสายหนึ่งนะเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเติมจะว่าจะได้ห้องเจริญพรเจ้าแก้วไม่สาเจ้าท่านมาแม่ทุกเกี้ยวสิละพรถิ่นเตี้ยนั่งห้องละปูนเด้อโอ้สาธุสัญญาณเป็นได้ห้องแม่สัญญาณขึ้น 98.75 นะชัดเจนดีเจ้าโอ้ชัดเจนนี่เนาะมีอย่างจะเพิ่มเติมห้องวันนี้มาเพิ่มเติมแล้วเจ้าอันฟังเมื่อเจ้าเมื่ออันพระอาจารย์อันอภิวัฒนวิกรมเนาะโอ้อนุโมทนาบุญแต่เจ้าก็ได้โทรแต่เจ้าจ้าฟังสองช่วงเลยเนาะแม่เนาะทำถึงสองเครื่องเลยเจ้าติดจับตลอดเด้อท่านพระแหมอนุโมทนาบุญเนาะแม่เนาะเจ
จ้ากราบไหว้สาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญนะอันจากละปูนเนาะโทรมาให้กำลังอกกำลังใจกันเลยเห็นประมาณสักสิบสักเจ็ดนาทีแปดนาทีได้เห็นสักสี่สาห้าสายเนาะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0647282899เบอร์0647282899อนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ให้หอมมาบอกว่าจะเป็นอันพัฒนาสัมมาเนนก็ดีรวมไปจนถึงทุนคุณธรรมตอนนี้ได้ครบหมดแล้วเนาะปิดการรับทำบุญคุณธรรมแต่ว่าพัฒนาสัมมาเนนเปิดไปเรื่อยๆเพราะว่าสัมมาทุกปิดบอกมีเว้นเลยกันนี่นะทุกปิดประมาณสาวสองรูปวัยกำลังคบกำลังฉันต้องหามาให้เพื่อนได้ฉันนั้นก็เชิญชวนญาติโยมตั้งนี้ตัวเองเนาะมาห่มบุญถวายพระทหารน้ำปณะสัมมาเนกันพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะใดพ้องเจริญพรข้าวันสาท่านผู้อาโยมป้อบุญมีครับสาธุเป็นใดพ้องป้อวันนี้สัญญาณสัญญาณชัดเจนดีนะชัดเจนดีเนาะอันอากาศสบายดีเนาะป้อเนาะอากาศสบายดีนะได้ยินเสียงนกเลยนะได้ยินเสียงนกเลยนะตะกี้นะบ้านเปิ้ลได้จากห้องจากเงินเราเก็บบ้านเก็บยังเล่นพลาสโอ้ดีตื่นออกเกินไปแล้วแต่นะป้อเนาะครับอันนี้อยากจะเพิ่มเติมพ่อป้อวันนี้เออคนแต่แม่พระเจ้าว่าบอกเจ้าบอกว่าอย่างนี้ก็ก็อู้ปากอะไรล่ะถึงวันมันเป็นอย่างนั้นเนาะป้อเนาะนะถ้าคนที่เข้าวัดเข้าวัดก็จะเข้าใจเรื่องหมดนี้แต่คนบักเข้านี่มันบักเข้าใจนะป้อนอนะเข้าใจแม่ละแม่ถ้าเป็นว่าใจละเนอะสาธุอนุโมทนาบุญนะป้อเนอะไหวสาไหวสาอนุโมทนาป้อบุญมีนะอยู่จอมต้องขายครัวอยู่น้ำตกนะแม่กลางนะเสียงนกม่วนนะนกอันติดจะลิ้วอะลิบจะลิบนะเสียงม่วนแสดงว่าบ้านเปิ่นห่มเปิ่นเงากันม่วนงันสันแล้วพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้กันเปิ้ลจะว่าจะได้พ่อเจริญพรไม่สาเจ้ารอบสองยมแม่เจริญพรนี่ยังจะเพิ่มเติมห้องรอบสองก่อนอินดูนินถ้าฝนตกฝนห้ามบินทบาทไม่ได้ก็หนึ่งเข้าเอาคนเดียวก็ได้ ได้แม่ได้อยู่โอ้ถ้าปล่อยให้อดนี่ก็ยุ่งกันเนาะแม่เนาะนะแต่นักการมันก็ได้เข้าหมู่นั้นก็ได้มาจากญาติโยมที่มาตามนะกะเอาข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยวันพ่องถ้าบ่พอดีๆถ้าบ่แยกก็เอาข้าวเจ้ามาสูนข้าวหนึ่งเอาข้าวหนึ่งไปสูนข้าวเจ้ายุ่งเหมือนกันเด้อสมัยเป็นพระน้อยโดนมาแล้วเออขึ้นใส่มาเป็นทงเขากับบ่ฮู้เอาสูนกันเนาะก็อันพอเขาจะฉันข้าวเจ้าหรอต้มออกมามีข้าวหนึ่งสูนตัวอ่ะที่จริงก็น่าเอ็นดูนะชีวิตพระเนรนะโยมแม่เนาะแม่มันจะเอามาถุงใหญ่เลยเนาะแม่รีบยอมมาเนาะแต่อันนี้เป็นจ็อกหรอใส่มาหรออย่างนั้นอ่ะไม่น่าเล่นมาใจไม่อันใจอ่ะพอแต่เมื่อที่นายรถแต่กระชั้นเต๊ะเน้นอย่างเงี้ยนะเพื่อเอาชีวิตรอดนี่ก็เป็นภาพสะท้อนอันหนึ่งเนาะว่าเราจะต้องมาใส่ใจพระเนนกับน้องแม่เนาะกินข้าวหนึ่งก็ได้เอาจ็อกปั๊กแล้วแม่อนุโมทนาบุญเนอสบายอยู่เนาะสาธุนะแม่จันเดือนใสเวียงตากการสันปะตองเจียงใหม่โตมาเฮือกำลังใจกันแล้วก็บอกว่าโอ้เป็นดีอินโดพระเนรคือถ้าคนเข้าวัดจะหันวิถีนะหันวิถีว่าพระเนรเป็นจะอยู่สุขสบายอย่างแต่ว่านะลำบากอยู่มันก็มีบางห้องนะที่สุขสบายแต่ที่เหลือเนี่ยก็ลำบากก็ต้องไปดูแลกันตามอัตภาพเนาะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งครับสายนี้กันเป็นจะว่าจะได้ห้องเจริญพรเดี๋ยวแม่แนะนำตัวน้อยสาธุนะวันบันกองอันมือประทานจากวัดหลักภูมิเจ้าโอ้สัญญาณเป็นได้พ่อแม่เจ้าจะมาแหลกๆกันสร้างเป็นประจำจังโอ้ทุกองค์ทุกใจเจ้าโอ้ยต้องได้ค้าเก่ากันเนาะถ้าไม่ค้าเก่าก็เข้าไปก็ไม่ได้เนาะแม่นละแม่นละขอบคุณเจ้าขอบคุณกำลังใจที่เจ้าเลยเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญโยมแม่สาธุ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 ส
การคัดเก่านั้นบ่ได้เอาอย่างมาคัดมาเก่านักนอกจากศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่เป็นลักคัดเก่าที่พระพุทธเจ้ามอบไว้ให้พุทธศาสนิกชนถึงพระเจ้าถึงญาติโยมนะเนี่ยเพราะนั้นหัวใจของการที่จะทำให้บุคลากรของพุทธศาสนาเป็นพระคุณโยมมีคุณธรรมคือการขัดเกลาตามหลักของศีลตามหลักของสมาธิตามหลักของปัญญาพอดีมีสายเข้ามาเดินสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้ฟ้องเจริญพรกราบสวัสดีค่ะแม่อานยอมแม่แนะนำตัวน้อยโทรมาจากบ้านลี้แม่หนองห้าเจ้าอำเภอลี้จังหวัดลำพูนน้อมันแพะหนองห้าไอ้น้อแม่น้อสัญญาณเป็นได้ฟ้องแม่วันนี้ยันดีจ้าโอ้ชัดเจนดีเนาะมี่ฟังอย่างท่านแม่จันว่านะคุณไปเดียวข้องมาอย่างที่บรรณาจะนับบรรณาจะเป็นข้าวก็ไม่เป็นข้าวน่าจะนับอืมนั่นละมันเป็นที่ของที่จะดีเป็นข้าวที่จะแม่ดีออกก็เอาออกกันจ้าแม่นก็ข้าวข้าวมีแต่ขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารนะนะเราก็ต้องเลือกต้องต่อต้องเสพเนาะแม่เนาะสมัยไปเดียวไปเถอะอย่างพวกที่เป็นเจ้ามันได้ที่ว่ามีเหตุมีผลนั่นจ้ะแม่นไอ้เงินที่แท้ๆก็บ่เอาอย่าเนาะอนุโมทนาบุญนะแม่เนาะจ้าจ้าสาธุนะญาติโยมจากอำเภอลี้ลำพูนโทรเข้ามาบอกว่าเนี่ยข่าวร้ายออกฟรีข่าวดีเสียสตังค์ถึงวันนี้ก็มีแต่ขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารในยุค globalization ยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องแยกแยะจะต้องมองให้ลึกนึกไกลทำใจให้กว้างจะไปเชื่ออย่างง่ายๆต้องพอเหตุพอผลจะไปด่วนตัดสินใจท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะเอาลักการเนี้ยมาอู้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในสัปดาห์หน้ามาเรื่องเนี้ยเรื่องของการใช้ชีวิตหรือธรรมะที่จะเอามาใช้กับโลก globalization ยุคข้อมูลข่าวสารมา information ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยว่าเราจะอยู่กับมันอย่างไรในท่ามกลางข่าวสารข้อมูลแต่หุ่ปอมุข่าวดีหุ่ข่าวร้ายหุ่อย่างเงี้ยเนาะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งคงจะเป็นสายชุดท้ายเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรเจริญพรดักแซปไปต้องขออภัยท่านผู้ฟังขอตัดสายนี้ไว้เนาะเอาละท่านผู้ฟังต้องขออภัยเรียบแล้วพอเวลาแล้วเวลาหมดพอดีวันนี้อาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโยผู้ดำเนินรายการธรรมาภิวัตรนั่นเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมออกอากาศทุกวันอังคาร2ช่วงเวลาตี 4 จนถึงตี 5 ตี 5 จนถึง 7 โมงเป็นเจ้าต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนต้องอนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์สังฆเถระทุกรูปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งกระจายเสียงการออกอากาศอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาต้องขอสุมาภัยกับญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบัดได้ฮับก็ดีสายลุดไปก็ดีบัดทิศก็ดีสัพพะพุทธานุภาเวนะเดเดเดชะนะครับของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะเดเดเดชะนะครับของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะเดเดเดชะนะครับของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแด่บรรดาสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดการเป็นนิพพานเจริญพร